าละมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับมืดโอ้โหโคตรทีดีโปรแกรมเลยอะรายการใหม่ของทาง XO Auto Sport นะครับขนปัญหามาตอบสดก็จาก Q&A 3นาที P 4ภาคเนาะแล้วก็มาตอบกันเรามาคุยกันสดๆเอางี้ดีกว่าคือว่าจริงๆแล้วเนี่ย Q&A เราก็ดำเนินมาระยะนึงแล้วเราก็อยากจะมีความที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟกับผู้ชมคุยกับคนทางบ้านบ้างใช่ครับอันเนี้ยมันมีที่มามาจากว่าสมัยก่อนพี่พีเนี่ยจะทำคอลัมน์ Q&A ในนิตยสาร XO นะครับถูกต้องครับพี่พีเท้าความหน่อยก่อนมาทำงาน XO พี่พีทำงานอยู่ที่ไหนผมทำงานอยู่ที่สำนักพิมพ์นิตยสารยานยนต์อยู่ยานยนต์หลักๆผมก็เขียนนักเลงรถครับแล้วก็ยานยนต์นักเลงรถกระบะทำมาก่อนในปี2002ถึง2000อยู่ถึง2004แล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่มาอยู่ XO ใช่ครับครับตอนนั้นก็เลยเริ่มตอบปัญหาแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเป็นปัญหาคลาสสิกอยู่คือจดหมายอีเมลก็น่าจะเริ่มใช้ไม่นานใช้มาเพิ่งมาใช้ตอน XO ครับส่วนใหญ่จะมีคนโทรมาถามคำถามตอนนั้นก็จะมีตั้งแบบเขาเรียกอะไรนะตั้งเวรตอบคนนี้ต้องสแตนบายกี่โมงอะไรเงี้ยช่วงตอบคำถามตอนนั้นก็ต้องบอกว่าสมัยนักเรียนรถนะก็อย่าเรียกว่าตอบคำถามเลยเรียกว่าเราเอาความรู้และประสบการณ์ที่เราทำ XO มานานกับพวกทีมช่างเก่งนะครับปัญหาที่เราประสบพบเจอมาบางอย่างเราก็เอามาแชร์กันดีกว่าก็อะไรประมาณนั้นคือเราผมบอกตัวว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับคือเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องอันนี้เรายอมรับกันก่อนเลยนะ คือก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นกูรูนะ แต่ว่าโอเคเราเป็นสื่อกลางในการที่จะนำข้อสงสัยของคุณมาไปถามช่างแล้วผมก็จะนำมาตอบนะครับก็โดยประมาณเป็นแบบนี้หลายคนก็ถามมาในอินบ็อกซ์บ้างเฟซยูทูบบ้างหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เขาจะติดต่อเราได้อันไหนที่เราตอบไม่ได้เชิงลึกเราก็จะไปถามกูรูมาให้ใช่แล้วก็ถามปุ๊บแล้วก็เอามาตอบให้ทีหลังนะครับบางทีลึกๆมากเนี่ยมันพูดยากเพราะว่าบางทีเรียกว่าไงความเข้าใจของแต่ละคนในรุ่นของผมด้วยนะมันก็จะแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันถ้าลึกมากๆเนี่ยบางทีผมอาจจะบอกว่าพี่คนนี้เก่งตรงนี้ลองไปปรึกษาคนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าการพูดแบบ3แบบเขาเรียกอะไรนะแบบส่งสารมาเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนก็เป็นได้ได้ครับผมก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยกันจะไม่เสียเวลายังแต่ยังไงนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่ดูจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมมีกระตุกหรือเปล่าพิมพ์คอมเมนต์บอกกันนิดนึงและกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับก็ฝากหน่อยครับคือรายการแรกมันเป็นเทปแรกเนาะเราเป็นเทปแรกกดดันกดดันบอกตรงว่าผมก็เราสองคนก็คงเคยผ่านรายการไลฟ์มาเยอะแล้วแหละแต่ครั้งนี้มันค่อนข้างเป็นทางการเนี่ยมีลงทุนเยอะนะเนี่ยดูมีการเชิญอะไรเยอะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันยังว่างๆอยู่ขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเว้นไว้ให้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับใครอยากสนับสนุนรายการแบบนี้ก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับไม่ใช่แค่มาตอบอย่างเดียวเรามีอันนี้ด้วยครับของรางวัล นี่อะไรก็อตจิป๊อปคอร์นอันนี้อ่านให้ฟังแต่ว่าไม่ใช่ป๊อปคอร์นแต่ว่ามันเป็นเสื้อเป็นเสื้อเท้าความของว่าก็อตจิป๊อปคอร์นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของทางพี่เฮงการาดครับผมพี่ชายที่แสนดีของทางไอโอเราอีกท่านหนึ่งนะครับอร่อยมากใครสนใจก็ลองไปดูในเพจของพี่เฮงแล้วกันพิมพ์ว่าก็อตจิป๊อปคอร์นก็น่าจะเจอเนาะใช่วันนี้เรามีเสื้อยืดนะครับมาแจก3รางวัลครับผมนี่เสื้อยืดโลโก้ก็อตจิป๊อปคอร์นใบเฮงกราดอันนี้แกได้ไหมแกเลยแกเลยแกเลยแกให้คุณผู้ชมดูเลยกูกลัวจะพับไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไรไม่เหมือนแล้วนะโอเคแต่แน่แต่เราขอสงวนผมขอสงวนนี่แล้วกันผมขอสงวนไม่ให้เลือกไซส์แล้วกันแต่ว่าก็ใส่ได้ทุกคนแหละไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปส่วนใหญ่เป็น XL อ่ะนะครับก็รู้ว่าส่วนใหญ่แฟนๆ XO ก็อยู่ดีกินดีกันเฮ้ยแต่ไม่ใส่โอเวอร์ไซส์สวยตัวนี้ใช่เท่ไงเฮ้ยข้างหลังน่ารักนี่แหละน่ารักดูดิแนวๆแนวๆแนวๆเฮ้ย3รางวัลแต่จะแจกยังไงอ่ะดูให้จบดูให้จบอย่างน้อยไลค์กับแชร์ไว้ก็เป็นมงคลชีวิตแล้วกันครับเผื่อมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะครับใครได้รับรางวัลเดี๋ยวเราก็จะประกาศในคอมเมนต์ของหลังจากจบไลฟ์เลยครับว่าให้ส่งที่อยู่อะไรมามอนิเตอร์เสียงเป็นไงบ้างครับพี่พีดูคอมเมนต์หน่อยครับแป๊บนึงนะตอนนี้เนี่ยอยู่กับเรากี่คน61คน61คนนะครับโอ้โหเริ่มมาแล้วเดี๋ยวอันนี้คำถามเนี่ยพวกนี้เนี่ยแหละเราจะเอาไปตอบในเบรกที่2มั้ยใช่เดี๋ยวเราค่อยมาไลค์อ่านคอมเมนต์กันละกันอย่างน้อยก็ไลค์ก็แชร์ให้เราหน่อยนะครับวันพุธที่ไลค์ก็เสียวๆเหมือนกันว่าใครจะมาดูหรือเปล่าเป
ไปดูหนังกันหมดแล้ววันพุธมันจะมีตอนนี้มันจะมีโปรโมชั่นพวก Wednesday night อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบหนังก็ลดราคาครับร้านอาหารบางร้านก็ลดราคาไปถึงแบบสถานบันเทิงแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมั้ยจ้ะคือตอนเนี้ยเป็นที่รู้กันว่า XO เนี่ยทำหนังสือเป็นทีมสยามทีมก็คือสยามมิดทาวน์เล่มนี้เป็นสยามมิดทาวน์นั่นเองมิดคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรมิดเนี่ยคือมิตซูบิชิ MIT MIT ครับคำว่ามิตซูบิชิครับผมก็เป็นการถ่ายมิตซูบิชิกลางเมืองนะฮะก็รวมเป็นอีโวลูชั่นก็นะมิตซูก็คงไม่มีอะไรเด่นไปกว่าอีโวลูชั่นแล้วแหละแต่ว่าในเล่มก็ไม่ได้มีแต่มิตซูใช่ไหมมิตซูล้วนเลยเอ้าเหรอหมายถึงว่าไม่ผมใช้คำพูดผิดไม่ได้มีแต่อีโวใช่ไหมก็จะมีไททันด้วยไททันแต่งสวยสายกระบะเข้ามาว่ะสายเตี้ยแล้วก็สายแคมปิ้งแคมปิ้งก็มีเหรอมีเราแต่งให้ดู2แบบเลยเอาคนมีไททันก็มิซูไงใครบอกไททันแต่งไม่สวยมุ้ยรถไม่มีอันนี้คือพี่เป็นตะเวนถ่ายเล่นตะเวนถ่ายในเมืองหมดเลยเหรอใช่ครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกลางคืนโหอ่ะอย่างเงี้ยรถแรงเงี้ย1Evo 1 RS เงี้ย Evo 3 GSR เนี่ย2คันนี้คือแม่งเป็นเรียกว่าเป็นสมบัติโลกเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ใช่เป็นรถแปลงนะเป็นรถแท้และเป็นสภาพนี้ไม่เคยถูกทำไปเป็นรถซิ่งแล้วทำกับโหโดยเพราะ Evo 1 RS เนี่ยแม่งสมบัติโลกจริงคนไทยแม่งสุดยอดว่ะใช่ก็อะไรมีอันนี้ก็จะเป็น Evo 9นะครับชุดแต่งวาลิสของสำนัก Evo Shop Thailandสุดยอดอันนี้สีเหลืองนี่ก็คงคุ้นๆนะรถประธานเลวยันงานอันนี้คือพี่โก้เหรอใช่ๆ Evo 5ใช้สิทธิ์อะไรมาลงในหนังสือ Expo เนี่ยก็นะสิทธิพิเศษเอ้ารถก็โอเคนะรถก็แบบสวยพอได้อยู่พี่โก้เขาเด่นเรื่องการเก็บรถคันทางซ้ายเป็นอะไรพี่เป็น Evo 9ของ Quarter Tech ของโบ๊ทคือของอู่โบ๊ทอ่ะนะอันนี้เป็น9แวนเอ้ยสวยผมชอบเป็นรุ่นเดียว Evo 9เนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่มีแวกอนมันถึง Evo นะครับผมเป็นก็ซิ่งๆเลยคือแบบคนนี้ก็ของอาร์ตนะครับก็คันนี้รู้สึกจะใช้มา13ปีแต่ก่อนก็700ม้าแต่แม่งอยู่อู่มากก็อยู่บ้านรถแรงอยู่แล้วหลังๆก็ลดสเปคมา400พอขับได้ทุกวันประมาณนี้นะครับโอเคครับผมไม่ใช่เสียเวลาเราเข้าคำถามแรกกันเลยไหมครับพี่พีเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บนึงนะครับคำถามแรกจากคุณเยอะอ่านผิดต้องขออภัยนะครับถามมาว่าสวัสดีครับพี่ๆรบกวนขอความรู้รอบที่2ครับแสดงว่ารอบแรกถามมาแล้วดิใช่ใช่รู้สึกจะตอบไปแล้วด้วยนะ ถามว่าทำไมตระกูลดีเซลถึงไม่ค่อยใส่เทอร์โบเพอร์ซิชันการ์เล็ตเหมือนพวก K JZ หรือมันใส่ไม่ได้ครับระหว่างดีเซลกับเบนซินไอเทอร์โบซีรีส์เนี้ยครับจริงๆมีนะดีเซลตอนนี้เริ่มมาใส่กันละก็จะเป็นพวก Dexter พวก Super Max ครับก็ใส่ Precision ลูกใหญ่แต่ว่าผมก็ซีรีส์นี่ผมจำไม่ได้จริงๆนี่ๆๆอันเนี้ยใช่Precision ป่ะเนี่ยๆๆอันเนี้ยใช่เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทอร์โบ Precision ไอพวกเทอร์โบรุ่นใหม่ๆพวกนี้เนี่ยข้อดีของมันคือ1คือมันทนใช่ว่าของใหม่เงี้ยครับ2คือด้วยความการออกแบบเนี่ยมันยังไงของใหม่ก็พัฒนาขึ้นอ่ะก็จริงใช่มั้ยครับมันก็น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้านิสัยดีเซลในส่วนใหญ่นะที่ยังใช้เทอร์โบแบบเรียกว่าสู่ไทยบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่า1ก็คือเทอร์โบนอกอ่ะมันแพงเสียหายระเบิดทีนึงโอ้โหมันแล้วดีเซลระเบิดง่ายด้วยนะใช่หลายตังคือเครื่องระเบิดปุ๊บเทอร์โบก็ตามเพราะว่าพวกนี้บูสต์กันโหดบูสต์กันเป็น100 120เนี่ยแล้วแข่งสุบอัพพังเยอะแม่งก็ไม่ไหวนะเทอร์โบลูก 200,000 เนี่ยตุ้มเดียวปุ๊บเรียบร้อยเลยก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคคุณชัวร์แน่ๆต้องการสมรรถนะสูงสุดก็ต้องซื้อก็คุ้มใช่ๆแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะคุ้นชินกันอยู่แล้วคนไทยทำได้แบบทำมานานครับเฮ้ยอยากจะปรับไปนิดนิดไอ้นี่หน่อยปุ๊บเฮ้ยคุยกับร้านเทอร์โบได้แล้วก็เสียหายขึ้นมาปุ๊บของไทยก็ไม่ได้แพงครับครับแล้วครับกลับมาที่คำถามครับว่านี่ทำไมตระกูลดีเซลถึงไม่ค่อยใส่อ๋อเพราะว่ามันระเบิดง่าย
ก็คืออาจจะหนึ่งคือต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับสองคืออาจจะเขาเรียกอะไรดีเซลเขาจะถนัดสไตล์พวกแบบบ้านๆสไตล์แบบคนไทยนะครับก็ราคาย่อมเยาหน่อยตุ้มขึ้นมาทีก็ไม่ต้องเสียดายมากประมาณนี้ครับก็เหตุผลก็ประมาณนั้นอันนี้เป็นรถของ ECU พี่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้อันนี้ไปถ่ายที่เชียงใหม่นะมันเป็นเขื่อนอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ละก็เอารถเข็นขึ้นไปเลยยกรถไปปุ๊บแล้วก็ทีมงานก็ผลักรถเข้าไปตรงกลางสะพานเลย อันนี้เป็น 1KB นะอันนี้เป็นซูเปอร์นะครับซูเปอร์คันนี้เคยวิ่งซูเปอร์แม็กเครื่อง 2K แล้วก็ยกออกเอาใส่ KB แต่ผมว่าปีนี้ได้เห็นแน่ๆถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเราสามารถจัดงานได้ครับก็จะเห็นรถพวกนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววงเล็บน่าอาจจะมีรถไฟฟ้าด้วยนะอันนี้น่าสนใจใช่เห็นพี่พีไปดูมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ๆไม่รู้ว่าจะต้องเปิดรุ่น EV ไฟฟ้าหรือเปล่าก็น่าสนใจนะพูดถึงว่ามันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คนก็กำลังพัฒนากันโดยเพราะทาง ECU Shop เนี่ยก็มีมาเป็นรถวิทยาศาสตร์อยู่แล้วโอเคประมาณยอดเยี่ยมอ่ะผ่านไปแล้ว1คำถามอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับเป็นเทปแรกต้องขออภัยครับใครอยากถามอะไรอ่ะให้อินบ็อกซ์มาในส่วนตัวของพี่พีเลยครับคืออินทภูมิแสงดีใน Facebook นะครับครับต่อไปเลยครับพี่คำถามที่2ครับครับผมเฮ้ยจากคุณวงวาลิสดาสันอ่านผิดขออภัยนะครับช่วยแนะนำสินค้าให้หน่อยได้ไหมคะผู้หญิงนี่อ้าวบอกว่าได้ไหมคะแต่บอกรถผมนี่คืออะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่หลอกหลอกคุณหลอกผมคุณหลอกดาวไม่ตอบเฮ้ยไม่ได้ต้องตอบรถผมตอบครับตอบครับรถผม Isuzu Vega เครื่อง 4JH 1 เกียร์ออโต้ 3000cc แปลงปั๊มสายแล้วกล่องบนไม่มีมีวิธีแก้แบบไหนครับผมโอ้โหงานยาวครับบอกเลยงานเหนื่อยนะอธิบายหน่อยว่าแปลงปั๊มสายแล้วกล่องบนไม่มีคืออะไรเอางี้คือ Isuzu Vega เนี่ยก็เป็นตัวที่มันต่อจากคาเมโอครับอันที่ผมเคยใช้อะแต่เวก้าจะเป็นขับ C ครับผมมี 3,000 รุ่นท็อปก็เป็น 3,000 เทอร์โบเกียร์ออโต้ก็เป็นรถตอนนั้นก็ราคาหลักล้านนะโอ้ก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นปั๊มไฟฟ้าหมายความว่าเป็นปั๊มแล้วก็มีกล่องคุมแต่ไม่ใช่คอมนะครับตอนนี้พอหลังๆเนี่ยเขาที่เขาแปลงกันเนี่ยเพราะว่ากล่องมันพังมันพังเพราะสาเหตุอะไรครับพี่เก่าอ๋อความชื้นความเก่าคือความเก่าตามอายุรถมันโอ้โหรถไม่กี่ปีแล้วอ่ะไม่ต้องมีเกินไม่ต้องมีเกือบ30ปีอ่ะดูจากโบชัวร์ดิก็นั่นแหละ4แล้วน่ะก็โอ้โห20กว่าปีเนี่ยอย่างน้อยกล่องเนี่ยพวกกลไกไอซงไอซีข้างในมันก็เริ่มเละแล้วครับก็เริ่มเสียหายก็กล่องพังมีปัญหาทำยังไงแล้วก็ได้ข่าวมานี่คุยกับพี่พงศักดิ์นะครับผมพงศักดิ์ดีเซลใช่ๆแล้วช่วงประมาณปี54เนี่ยจริงๆอะไรมันมีนะแต่ปี54ที่แม่งน้ำท่วมอ่ะแม่งหายไปหมดเลยหมายถึงอะไรที่พี่พงศักดิ์มีไว้ไม่พี่พงศักดิ์บอกว่าจริงๆอ่ะอะไรตามห้างอ่ะมีอ๋อพอเกิดน้ำท่วมปุ๊บก็ไปหมดเลยใช่หลายเขาเรียกไงเกือบทั้งหมดอ่ะก็เรียกว่ามันเหลือน้อยมากอ่ะตอนนี้แล้วมันก็ราคาก็สูงแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยบางทีมันโมดิฟายลำบากครับคือมีระบบไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องไปจูนกล่องมันไงทำนู่นทำนี่สมัยนั้นมันก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วมั้งครับก็ยกเลิกดีกว่าเอากล่องออกเอาปั๊มสายใส่กลับเป็นแมนนวลจบสุดนะตอนนั้นนะแต่ว่าจะมีปัญหาเนี่ยไอ้รถเกียร์ออโต้เนี่ยแหละของคุณวงวาลิสเนี่ยแหละเพราะว่ามันต้องมีกล่องคุมเกียร์ด้วยคุณยกเลิกกล่องหลักแล้วไงเออว่ะถูกไหมคือถ้าเกียร์ธรรมดาไม่มีปัญหาใช้ไปเหอะอย่างมากเช็คเอนจงเอนจิ้งขึ้นก็ไฟหลอดก็ช่างมันบางคนก็ถอดหลอดไปเลยอะไรเงี้ยแต่เกียร์ออโต้เนี่ยก็มีกล่องคุมหลายคนเขาก็ใส่กล่องคุมนะถามว่าขับได้ไหมก็ขับได้แต่นี่ต้องบอกว่าเป็นบางเคสนะเว้ยหรือบางเคสก็ขับได้แต่ไม่สมูทก็ไม่สมบูรณ์เกียร์เปลี่ยนไม่ค่อยตรงจังหวะกระโชกโคกห้างมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยส่วนใหญ่แล้วก็เลยไม่รู้นะก็คือแบบถ้าเป็นผมก็คงไม่กล้าทำก็ต้องหาทางซ่อมมันนะ อะไรประมาณนี้ก็ต้องหรือถ้าคนจะทำก็ซื้อรถมาแล้วทำแบบนี้ก็ซื้อเกียร์ธรรมดาเถอะถ้าไม่อยากมีปัญหาถ้าอย่างนั้นก็คือคำตอบของคำถามนี้ก็คือคุณก็ต้องยอมแลกว่าถ้าคุณจะไปหากล่องมาใส่ปุ๊บถ้าเป็นเกียร์ออโต้แล้วมันไม่สมูทก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับในจุดนั้นไปใช่ไหมฮะ
กล่องบนไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่าปั๊มสายก็คือเอากลับมาเป็นแมคานิกเหมือนเดิมแล้วก็ยกเลิกไปเลยโอเคนะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างขัดความรู้สึกนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนที่ซื้อเวก้ามาก็ต้องการขับสบายก็จริงยังไงก็พยายามเยียวยากล่องเดิมนะครับแต่อันนี้เขาบอกไม่มีแล้วอ่ะเออนะครับก็ต้องอาจจะต้องอะไรเฟ้นหากันหน่อยเฟ้นหากันเฟ้นหาของดีๆกันหน่อยแล้วกันผมพูดคำนี้แล้วกันคืออาจจะบางคันอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ครับใครที่ครับมีของครับส่งครับพิมพ์ไปคอมเมนต์ด้วยกันนะพี่คิดว่าของน่าจะมีไหมผมว่ามีคนที่เก็บไว้นะคืออย่างน้อยช่างบางคนเนี่ยบางทีรถอุบัติเหตุเนี้ยชนมาปุ๊บเอาเครื่องเอากล่องเก็บไว้ก็ถ้าใครมีช่องทางก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเพื่อนๆสมาชิกกันหน่อยละกันนะครับอันนี้ผมขออะไรละกันว่าถ้าเกิดว่าบางคนแบบมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้เลยแชร์กันไปแชร์กันมาครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นสื่อกลางเนี่ยเรายินดีนะครับครับเจ้อันนี้พี่ๆยังไม่ครบถ้วนผมขอเสริมหน่อยเฮ้ยอันนี้มีไว้พี่อย่างคนนี้ที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาหาไม่ได้ผมมีหรือว่าไปร้านนู้นร้านนี้นะครับผมว่าอันนี้ผมอยากให้มีการแชร์ลิงก์เกิดขึ้นเป็นสังคมดีๆในโลกออนไลน์เป็นสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับผมได้ครับผมนี่แหละครับเราถึงทำรายการสดนี้ขึ้นมาถูกต้องนะครับอ่ะไปคำถามต่อไปเลยครับผมครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณอะไรพรชัยยางทัดอ่านผิดขออภัยนะครับครับผมคุณพรชัยถามมาว่าไหนคำถามเขาคืออะไรพี่พีอาร์หน่อยถามว่าคืออันนี้โทษทีผมแคปมาไม่หมดว่ะคือรถเขาเนี่ย E-Zoom เหมือนกันครับน่าจะเป็น D-Max ตัวแรกมั้งที่เป็นปั๊มไฟฟ้าแบบนี้แล้วไปแปลงเป็นปั๊มสายปั๊มไฟฟ้าแปลงเป็นปั๊มสายโอเคน่าจะอารมณ์เดียวกับไอ้เมื่อกี้โอเคไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้แบบคำถามเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับว่ากล่องมันพังแหละก็ต้องเปลี่ยนฮะก็ประมาณนั้นแล้วก็มี2ประเภทคือประเภทอีกกลุ่มนึงก็คืออย่างแรงง่ายๆก็พร้อมสายไปครับนะครับแล้วคำถามพี่เขาคืออะไรคำถามที่บอกว่าเป็นคือเขามีอาการสั่นรถมีอาการสั่นหมายถึงคนสั่นหรือรถสั่นคนสั่นเนี่ยเราตื่นเต้นแอร์หนาวก็คือความเร็วที่100ถึง110เนี่ยปกติแต่พอเริ่มเร่งจะมีอาการสั่นตรงเท้าครับตั้งแต่110ขึ้นไปแต่ว่า120เนี่ยสั่นแรงคือถ้าบอกว่ามีอาการสั่นธรรมดานะครับที่รถมันสั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไปถ่วงล้อก่อนอ๋อเขาเรียกว่าดูแก้ปัญหาไล่จากเล็กไปหาใหญ่ใช่เพราะว่าถ้าล้อที่ถ่วงไม่ได้ดุลมันจะสั่นที่ช่วงความเร็วใดความเร็วหนึ่งแรงแล้วก็ถ้ามันเลยจากตรงนั้นไปความถี่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเบาลงที่เขาเรียกว่าฮาร์โมนิกครับคือจังหวะขึ้นตรงนั้นน่ะมันดันอันบาลานซ์มากที่สุดพอดีขึ้นไปตรงกันมันก็เลยสั่นแบบเป็นเจ้าข้าวอะไรเงี้ยก็เลยต้องแนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไปถ่วงล้อก่อนแต่เขาบอกว่าแปรงปั๊มมาแล้วสั่นที่เท้านะครับผมก็ปรึกษาณพงษ์นี่แหละณพงษ์สารดีเซลเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีเรื่องนึงที่เราผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันอาจจะเส้นผมบางภูเขาจริงว่ะคือไปคิดมากมายเลยว่ามันต้องแบบเครื่องนั่นนู่นนี่เพราะมันก็ไปเรื่อยนะแต่พอจบประเด็นว่าคือเวลาไปแปลงเนี่ยขาสปริงขาคันเร่งอ่ะสปริงดึงปั๊มอ่ะเวลาเราเหยียบปุ๊บมันจะดึงปั๊มอ่ะไอตัวเนี้ยที่ไปแปลงตูดปั๊มหรืออะไรมาสักอย่างเนี่ยมันจะถ้าทำไม่ดีเนี่ยไอสปริงเนี่ยมันจะไปถูโดนไอเขาเรียกว่าไอคาร์บอนเนอร์พอถูโดนเยอะๆมันก็ทำให้เกิดอาการสั่นที่เท้าใช่พอเล่นจังหวะนั้นแบบคันเร่งมันดันอยู่ประมาณนั้นพอดีอ่ะโอเคโอเคมันทำมาไม่ดีก็ไปถูไปเขกกับตูดปั๊มเนี่ยก็เกิดการสั่นเพราะเขาบอกว่าสั่นที่เท้าใช่เพราะนั้นมันก็จุดที่มันแน่นอนเลยคือสายคันเร่งนั่นแหละโอเคก็ลองไปไล่ลองไปไล่กันดูนะครับน่าจะเจอต้นตอของปัญหานะเฮ้ยดีว่ะดีมันดีคือว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถเราเป็นอะไรเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอลองไล่หาแต่ละจุดครับเราอาจจะเจอว่าปัญหานี้มันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดก็ได้นะครับมันก็เส้นผมบางภูเขาจริงๆนะคือเรื่องบางเรื่องในแบบมันยังหาไม่เจอเพราะว่าเราอาจจะยังโฟกัสมันไม่เราไม่เข้าใจระบบมันครับผมนะครับ
โอเคเดี๋ยวดูคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยมั้ยเออดีว่ะเดี๋ยวนะโอ้ยพี่อะไรเนี่ยเบนโซ่เหรอพี่เบนโซ่แบบนี้นะครับดูทางไหนวะสัญญาณเน็ตช้าหน่อยFC พี่พีสื่อซีเมียเคยเห็นแต่คนเอาเครื่องขับหน้าเดี๋ยวนะครับ FC พี่พีครับผมขอบคุณครับคุณสมปองน้องสมชายเฮ้ยผมชอบชื่อเหรอวะรู้เลยว่าใครใครนะโอปอโซฟายอ่ะอ๋อพี่ปอเป็นซีซัวโดนเดี๋ยวเป็นซีซัวไงไม่โดนบล็อกเฟซอ๋อโดนบล็อกเฟซเอ้ยผมมีคำถามนึงอ่ะเมื่อกี้เคยเห็นแต่อะไรวะไอ้ผมคอมเมนต์นี่เรื่องมาเรื่องมาเดี๋ยวลองน้อยแน่เดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องผมดิว่าได้เลยมีมาเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คคำถามแป๊บนึงเฮ้ยผมชอบอันนี้ขอเบรกหน่อยครับตอบได้ตอบคุณณัฐวัฒน์ถามมาเคยเห็นแต่คนเอาเครื่องขับหน้ามาแปลงไปขับหลังมีใครเคยเอาเครื่องขับหลังมาแปลงไปขับหน้าไหมครับมีเฮ้ยชอบอ่ะมีเช่นเราเลยเครื่องวีไงโรตารี่แน่ๆเลยนะครับซูปอัพเว้ย Civic EF ครับเอาเครื่องโรตารี่ชนเกียร์ขับหน้าครับเครื่องโรตารี่มันขับหลังไงเออแต่มันด้วยความที่เครื่องโรตารี่มันเล็กครับใช่ไหมมันก็หันปุ๊บชนขับหน้าปุ๊บก็วิ่งได้ก็มาวิ่งซูปอัพไอ้ซูเปอร์โฟร์ NA มั้งถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยมีแล้วก็อีกคันนึงลืมไม่ได้เลยนี่โจโมแก๊สโจโมแก๊สโรตารี่เทอร์โบในบีโอครับสีแดงจำได้ไหมจำได้นั่นแหละนั่นแหละใช่วิธีการแปลงยุ่งยากไหมพี่จริงเนี่ยเรื่องของการแปลงเนี่ยจุดหลักๆนะที่คุณต้องทำให้ได้คือเซนเตอร์ของเกียร์การวางเซนเตอร์เนี่ยเครื่องกับเกียร์เนี่ยมันต้องตรงกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งพาวขับมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครั้นนั้นให้น้าหลงทำน้าหลงเนี่ยน้าหลงตาหลงเทอร์โบใช่ก็น้าหลงก็จะชอบค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญในการดัดแปลงสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็ทยอยอ่านคอมเมนต์ครับผมไปครับด้วยคุณพิชสิทธิ์โอเคเคยถามข้อมูลเรื่องรถจากพี่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ให้ข้อมูลแบบไม่กักเลยครับทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยครับสิครับผมขอบคุณครับที่บอกว่าความรู้ก็แชร์กันครับผมนะครับเก็บไว้คนเดียวก็มีประโยชน์ครับไปครับเขาถามไหมคุณชันวิทย์ถามมาว่าคุณชันวิทย์บุญพามาถามว่าคัดก้อนทองแดงกินไฟกินไฟวินกินไฟวิวกินจานปดใช่ไหมอ๋อไฟวิวใช่ครับเพราะว่าดูแรงกดมันเยอะครับคัดทองแดงไอ้พวกแบบที่มันเป็นคุณสังเกตว่าจะเป็นแฉกๆอ่ะเป็นก้อนๆอ่ะพวกนี้แรงกดมันเยอะอธิบายอย่างนี้บางคนบอกเฮ้ยพี่แล้วทำไมต้องทำเป็นแบบ4แฉก5แฉก8แฉกอะไรนั้นครับเพราะว่ายิ่งคือถ้ากดแรงกดเนี่ยถ้าพื้นที่ยิ่งเล็กมันยิ่งกดแรงมันมีเข็มอ่ะเหมือนคุณเอานิ้วจิ้มอย่างเงี้ยคือพื้นที่มันเยอะมันกดด้วยแรงเท่ากันมันก็ไม่ทะลุใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นเข็มเนี่ยกดด้วยแรงเท่ากันแม่งทะลุเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเค้าทำให้มันเหมือนแบบการกดเนี่ยพื้นที่มันน้อยปุ๊บมันจะกดแรงก็จะจิกลงไปก็ธรรมดาครับก็คือแรงกดมันเยอะแล้วผ้าคัดทองแดงมันแข็งอันนี้คือก็ต้องดูด้วยว่าผ้าคัดทองแดงนั้นมาจากไหนสมัยก่อนเนี่ยยุค90เนี่ยเล่นล่อผ้าแท็กเตอร์ผ้าอะไรนะผ้าแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์นะใช่มันใส่ด้วยกันได้เลยก็คือย้ำไงย้ำออกผ้าเกราะรถแท็กเตอร์ใส่ส่วนใหญ่สมัยก่อนจะเป็นพวกสายกระบะนี่แหละครับมันแข็งมากแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็ไม่อยู่ดีเพราะว่ามันแข็งเกินอ่ะนึกออกป่ะคือแท็กเตอร์มันใช้รอบต่ำอ่ะมันใช้แรงกดเยอะๆเขาทำพอเราไปใส่รถกระบะเนี่ยไฟวิวต่างๆเนี่ยรถเก๋งอะไรพวกนี้ไฟวิวมันเนื้อมันไม่ได้ครับก็ไม่ได้เผื่อขนาดนั้นก็ธรรมดาก็นี้ต้องระวังฮะบางทีกินจานกดจนแบบคัดเคิร์ฟสลิปพังหมดเลยอันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะครับไปคำถามไปคนอยู่กับเราอีกคนเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกัน46คนอาจจะเป็นเทปแรกกับเทปเดียวก็ได้นะเป็นไปได้โอเคไปไม่เจ้าก็เจ๊งครับไม่เจ้าก็เจ๊งครับยังไงก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับผมมีอะไรก็ติชมมาได้นะครับไปคำถามข้อที่4เลยครับพี่พีจากคุณรักสิทธิ์ไทยคุยคนนี้คุณถามเจ้าประจำเลยเจ้าประจำเจ้าประจำเลยคนนี้เขาถามมาว่าพี่พีครับรบกวนเวลาครับครับมีคำถามที่ตอนพี่ว่างๆค่อยตอบตอบเลยแล้วกันนิสสัน 350Z กับ 370Z ต่างกันอย่างไรครับอ๋อรถคนละรุ่นเฮ้ยไม่เอาลึกกว่านี้ดิ
อันนี้ตอบกวนตีนมั้ยเนี่ยไม่ได้กวนตีนเรื่องจริงก็รถคนละรุ่นรถคนละรุ่นต่างกันยังไงแล้วมันจะไม่มีอย่างอื่นต่างกันเลยเหรอมันต่างกันทั้งคันแล้วครับอ๋อโอเคอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเรามาเล่ากันหน่อยดีกว่าสายนิสสันเรเวอร์ให้เราอ่ะใช่มั้ยใช่ๆๆเราเริ่มกันที่350Zกันก่อนละกันมันรหัส33นะไอตัวนี้ผมจำได้ว่าน่าจะประมาณปี20032002 2003แถวๆนั้นครับ2002นี่ออกมาเป็นโปรโตไทป์ไอ้2003ออกจำหน่ายจริงก็เปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่านิสสันก็เริ่มเอามาใช้โกลบอลแพลตฟอร์มครับไอ้สกายไลน์ V 35ก็ไม่ใช่ R35 นะสกายไลน์ V 35ก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนี่แหละครับผมตัวนี้เนี่ยก็350Zก็บอกเลยว่าเป็น 3500cc ก็คือยังเป็น VQ ละแต่ถ้าเป็น 300ZX อายุ90เนี่ยก็จะเป็น VG VG กลาง90องศามั้งแล้วก็ VQ ก็ลดเหลือ60องศาโอ้มันโคตรสวยเลยเออพี่ผมสงสัยอย่างนึงทำไมรถพวกนี้มันดังในอเมริกาคือ Z เนี่ยยังไงอเมริกาเขาครองใจอยู่แล้วตั้งแต่240เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถสปอร์ตพันแท้มีเขาเรียกว่าลองโน้ตช็อตเด็กคือหน้ายาวแต่ว่าสั้นสั้นใช่มันเท่ถึงบอกไงว่าสกายไลน์ถึงไม่ไปในอเมริกาเลยเพราะว่าคนเขาไม่ชอบสกายไลน์คนอเมริกาไม่ชอบวัยรุ่นไม่ชอบ มันเป็นรถ GT ว่ะมันเหมือนรถมันเกิดจากรถเก๋ง4ประตูอ่ะแล้วมันก็มาเป็นพอเป็น2ประตูมันก็ยังเป็นทรงรถเก๋งอยู่อ่ะครับมันเป็นรถ GT อ่ะแต่ว่าสกายไลน์นั่งสบายกว่าเยอะแต่ว่ามันไม่เท่โอ้ไอ้นี่เวอร์ชันพิเศษครับเป็น Nismo 380RS ก็เป็นเครื่อง 3,800 ก็ Nismo Modify อันนี้เป็น Super GT ครับน่าจะยุคเก่าๆเลยนะเออแต่รถมันสวยจริงนะคือถ้ามารุ่นมาแบบเลี่ยนๆอ่ะไม่ค่อยโดนอ่ะในบ้านเรามีคนเล่นเยอะไหมพี่เพียบตอนนี้กลับมาแล้วนะเพราะว่า พี่จริง เดี๋ยวพี่พูดคำว่ากลับมาแล้วนะเนี่ยคือแบบมึงต้องแพงอีกแล้วเหรอทำไมกูไม่มีตังค์ซื้อเก็บมาก่อน เออ ตอนมีตังค์ทำไมเราไม่ซื้อวะคือรุ่นนี้จริงๆแล้วมันมีช่วงนึงที่ราคาตกเยอะใช่ไม่ตกมากเลยแบบล้านหน่อยๆแม่งซื้อขี่ได้แล้วอ่ะผมมาทำงานเอ็กโวใหม่ๆอ่ะผมเป็นรุ่นที่ผมไม่ค่อยเห็นคือมันตอนช่วงนั้นมันก็มีลงเยอะนะเอ็กโวส่วนใหญ่ก็คือไปทำพาร์ททำอะไรใหม่เพราะว่ารถเดิมๆถามจริงไม่ได้ว่านะรถเดิมๆมันจืดจริงๆอ่ะก็ดูดิเราก็ไม่ได้บูลลี่เขาอะไรไม่ได้บูลลี่เขาแต่ก็จืดจริงอ่ะสมัยก่อนก็ไปทำพาร์ทอะไรนะไว้แอดนั่นนู่นนี่ก็แล้วแต่ครับบางคนก็สั่งพาร์ทนอกอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่ารถเนี่ยมันก็จะมีแต่มันก็ยังมีแบ่งเครื่องเป็น2แบบด้วยนะครับจะมี VQ35DE เป็นเกียร์ออโต้อันนี้แรงม้าไม่ค่อยเยอะน่าจะ280เท่านั้นเองแต่ว่าถ้ารุ่นที่มันขับมันจริงคือเกียร์ธรรมดา6เกียร์ครับเป็นเครื่อง VQ35HR ตัวนี้มันเป็น2ลิ้นมันมีลิ้นเร่ง2อันแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันเครื่องมันแรงกว่าเยอะครับสนุกมากโอเคมาที่370Zกันบ้างมันคือZมันเป็นยังไงมายังไงครับจาก350ไป370เนี่ยมันก็พัฒนาเรียกพัฒนาขึ้นอ่ะนะครับมันมีระบบเยอะเลย370ก็เปลี่ยนทรงเนี่ยๆน่ะพยายามจะกลับไปเหมือน240Zแล้วครับดูจากข้างๆเริ่มจะเป็นเรโทรมีกลิ่นอายย้อนยุคเนี่ยกระจกหูช้างหลังไม่ใช่เลยครับผมเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ยังทิ้งตัวนั้นไม่ได้จริงๆมันคือสุดยอดไปแล้วแล้วก็ปรับไฟหน้าเป็นบูมแมลงอะไรให้มันดูแล้วมันฉกเฉียวขึ้นตัวนี้ก็เครื่องก็พัฒนาเป็น VQ37VHR สองลิ้นสังเกตมันจะมีท่อเนี่ยซ้ายขวาสองอันซ้ายขวาครับผมก็มีระบบไอ้นี่เลยVVEL คือเมื่อกี้เองเปิดอ่ะเมื่อกี้เปิดย้อนกลับไปหน่อยเปิดย้อนกลับไปภาพของ3ของ3ไม่เมื่อกี้ที่มันเป็นโอเคโอเคระบบเตะวาวโคตรอัจฉริยะเลยไม่รู้ออกแบบยังไงมันอัจฉริยะยังไงวะพี่เปลี่ยนได้ทั้งองศาแคมทั้งลิฟต์ด้วยเนี่ยๆตัวลูกเบี้ยวเนี่ยตัวกระเดื่องตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนเลยนะตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอนั่นต้องแต่ต้องดูในแอนิเมชันว่ายังไงก็ถ้าใครสงสัยก็ลองไปดูเพราะว่ามันพอมันเลื่อนองศาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนลิฟต์เปลี่ยนโอ้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเลยเรียกว่าอัจฉริยะมากๆใช่แล้วก็มีระบบเลฟแมทช์ถ้าผมผิดขออภัยนะก็ระบบนี้คือเวลาขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยสังเกตว่าถ้าเป็นนักแข่งเนี่ย
เวลาเปลี่ยนเกียร์ชิปดาวที่เขาเรียกว่าเชนเกียร์นะครับ6 5 4 3เนี่ยจะต้องเอาส้นเท้าเบิ้ลคันเร่งเพื่อให้ล้อมันขึ้นไปแล้วเวลาปล่อยคัทเนี่ยให้มันแมทชิ่งกันไม่งั้นถ้าคุณไม่เบิ้ลเนี่ยปล่อยล้อตกแล้วกระชากเนี่ยรถมันจะเกิดอาการเจิร์ดเหมือนกระดูกเขาก็เลยระบบนี้ก็เลยมีมาให้เหยียบคัทปุ๊บ6ยัด5ปุ๊บแม่งเบิ้ลให้เองเลยก็มีสวิตช์เปิดปิดด้วยนะ อันนี้ผมเคยลองเบิ้ลสวยนะดูดิคุณจะเบิ้ลอ่ะเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกับกู AI ไม่ต้องกูฝีมือก็ปิดไปใครขับไม่เป็นอยากมีเสียงบึ้มบึ้มเวลาเชนเกียร์เหมือนพวกแบบไอเกียร์ไอเนี้ยแบบซุปเปอร์คาร์พวกนั้นนะพวกซุปเปอร์คาร์พวกเกียร์คัดคู่อะไรนั่น DSG พวกนั้นน่ะครับไอเนี้ยระบบนี้จะมีข้างครับหลักๆก็ประมาณนี้แต่สังเกตว่ารถมันจะสั้นลงมันจะช็อตเด้งลงกว่า 350Z อย่างเงี้ยอุ้ยสีนี้สวยอันนี้เป็น Heritage Model นะก็คือถ้าเป็นลิมิเต็ดเป็นสีย้อนยุคอะครับประมาณกลับไปสังเกตว่าลายคาดปอกกระโปรงสีดำสีส้มก็จะไม่เหมือนตัวแซด422อ่ะนะครับประมาณนี้สวยจริงว่ะมีเงินซื้อเก็บตอนนี้ทันไหมฮะก็ทันอยู่นะก็คือยังได้อยู่นะ แต่เมื่อไหร่จะมีเนี่ยเด้เออนะฮะโอเคผ่านไป4คำถามอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเฮ้ยนี่กี่โมงเนี่ย 18.32 เหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเราจะไลฟ์กันประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สำหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับแป๊บนะอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเราจะไม่มีรายการนี้เลยถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนรายการดีๆนะครับเราพูดถึงนี่เลยศูนย์ซ่อมมือถือครบวงจรโดยช่างมืออาชีพครับจำหน่ายอุปกรณ์มือถือทุกชนิดทั้งปลีกและส่งมีทั้งบริการรับส่งถึงบ้านปลอดภัยไว้ใจกระแตโมบายครับบาย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 ใครอยู่แถวโซนรังสิตแล้วก็ฟิวเจอร์ระแวกนั้นอะระแวกนั้นอะใกล้เคียงนะครับก็สนใจก็ติดต่อพี่กระแตได้ก็เข้าไปดูใน Facebook นะครับเพราะว่าสาขานางเยอะเหลือเกินกูจำไม่หมดเลยโคตรเยอะเลยนี่เปิดจนแบบว่าจะให้พูดพูดไม่หมดแล้วนะใช่ไม่หมดนี่มันเปิดสาขาใหม่แล้วนะ ยังไงก็สอบถามดูนะครับก็กระแตหรือไม่ก็ช่างอื่นก็ได้นะครับโอเคลองดูครับครับผมอ่ะไปกันที่คำถามที่5เลยครับพี่5เลยเหรอเนี่ยมาที่คำถามที่5ละเราไปเห็นรวดเร็วบอกว่าคนไม่น่าจะอยากเห็นผู้ชาย2คนคุยกันนานๆจะหาพิตตี้ก็ไม่มีงบอ่ะเฮ้ยคำถามที่5อาเพซ่าพี่มาแล้ว90มาแล้วเฮียปอราชพฤกษ์มีไว้ในครอบครอง1คันอันนี้ทำไมมีคำถามมา2ช่องแบบหนึ่งนะเดี๋ยวนะคนเดียวกันแต่ว่าอ๋อมีผมแคปคำถามมา2อันโอเคงั้นเราอ่านไปทีละคำถามแล้วกันนะครับนิติพลภูสะอาดนี่เจ้าประจำเลยนะครับเจ้าประจำขอบคุณมากที่ยังไม่ลืมกันอันนี้ก็เป็นเจ้าหนูจำไมคนหนึ่งแต่ว่าเจ้าหนูจำไม่เราก็ต้องตอบครับนะครับเราก็คิดว่าน้องเขาก็สนใจมีความมีเขาเรียกไงอยากรู้อ่ะน้องอยากรู้รถรุ่นนี้ครับทำไมในไทยบ้านเราถึงไม่ค่อยมีใครเอามาลงสนามแพงดิแล้วก็มีข้อมูลของรถท็อปซีเคทออเทซ่าท็อปซีเคททำออเทซ่าเลยเหรอทำหมดเลยรถญี่ปุ่นมันท็อปซีเคทเขาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคืออย่างที่น้องเขาบอกว่ากูหาข้อมูลทีไรก็เจอแต่ซูเปอร์ล่าเพราะว่ามันเป็นรถเอกเขาไงผมสารภาพเลยผมรู้จักรถรุ่นนี้ก็เพราะว่าเฮียปอซื้อมาผมยังไม่รู้เลยไอ้โตโยต้าต้องมีรุ่นนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเอาจริงเนี่ยท้าวความเลยไหมท้าวความเลยผมเขียนบทความไปแล้วก็อันนี้ผมก็ได้ข้อมูลจาก XO แล้วก็น้องไนท์ตอนนี้เป็นบวชพระอยู่นะครับที่มี R34 นะครับคือจริงคันนี้คุณพ่อเขาซื้อมาเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเอาภาพขึ้นให้ดูอย่างนี้ดีกว่านี่แหละครับคันเหลืองนี่แหละเป็นคุณพ่อน้องนายซื้อมาตอนนั้น2ล้าน4 5ฮะกี่ปี2ล้าน4 5กี่ปีอันนี้ประมาณปี99โอ้ผมจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะ SDC Group ยังอยู่ที่พระราม9ตอนนี้ตึกเดิมก็ยังอยู่นะก็ข้างบนก็ยังมีโลโก้นี่ยังมีโลโก้ติดอยู่ครับตอนนั้นผมดู R34 ก่อนเว้ยสามสี่ GTS 25T ก็คือตัว 2,500 ครับใส่พาร์ตนิดโม่ใส่ล้อนิดโม่4ล้านกว่าบาทอ่ะผมจำได้ว่า4ล้าน2หรือไงเนี่ยไอเนี่ย2ล้าน4 5อันนี้ข้อมูลจากน้องเขานะยุคนั้นไม่ถูกนะครับใครจะซื้ออ่ะ
โตโยต้าราคานี้ถ้าเทียบกันราคานี้กับรถยี่ห้ออื่นได้อะไร BM เออกูขับ BM อยู่ BM Series 3 Benz C Class แล้วใครจะต้องมาซื้อรถญี่ปุ่นนะครับเออว่ะเออมันใครจะซื้อวะแต่ก็มีคนซื้อคือคนที่เขาเห็นว่าข้อดีของมันคืออะไรเนี่ยอันนี้แน่นอนอันนี้น่าจะเปิดตัวไม่ผมไม่แน่ใจบางของเปล่าวะหรือไม่ก็เซ็นท่านบางนาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุ้นๆอยู่แต่ล้อสวยผมชอบล้อ17นี่ล้อเดิมครับตัวนี้เป็นเครื่อง 3S Beam บ้านเราเอาเข้ามาแค่รุ่นเดียวคือ RS 200นั่นแสดงว่ามันมีเครื่องอื่นอีกเหรอมีนี่อะไรคือตามความเข้าใจของคนเนี่ยก็คือจะเข้าใจว่าเอา Tesla จะต้องมีเฉพาะเครื่อง 3S Beam เท่านั้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็น Lexus IS 200เนี่ยจะต้องเป็นเครื่อง 1G ที่มันเป็น 1G FE เป็นเครื่อง 1G ประหยัด6สูบฝาแคบๆอะไรงั้นนุ่มๆครับแต่จริงๆเนี่ยเอา Tesla เนี่ยรุ่น AS 200เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่อง 1G เหมือนกันมันจะมีทั้ง2เครื่องครับประมาณนั้นนะครับส่วน Lexus เนี่ยจะมีรุ่นเดียวคือเครื่อง 1G ตอนนั้น Lexus เนี่ยไอ้รุ่นนี้มีจอดในซอยบ้านผมเลยแต่ว่าไม่มีแต่ว่าไม่มีขายในไทย Lexus มีครับหมายถึงว่าไอ้เครื่องของ Tesla อีกอันนึงไม่มีครับเพราะว่าบ้านเราเอาเข้ามาตัวเดียวอ๋อโอ้โหแค่เครื่องนี้ก็2ล้านกว่าแล้วถ้าเอาอีกเครื่องเข้ามามันไม่โดดไอ้อันนั้นตัวถูกอ๋อตัวถูกอันนั้นถูกกว่าเพราะว่าแรงม้าน้อยแต่ผมชอบมันอ่ะหน้าปัดมันอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิมันเป็นในโคโนกราฟเนี่ยนะอันนี้คือหน้าปัดเดิมของรถเลยเหรอพี่อันนี้ของ TRD ครับคือถ้าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นวัดรอบอยู่ซ้ายเรือนไม้อยู่กลางเนี่ยดูดิอันนี้เป็นของ TRD จะเป็นวัดรอบกลางละเห็นไหมแล้วเรือนไม้ไปอยู่ซ้ายแทนล้ำว่ะมันเป็นหน้าปัดเขาเรียกว่ามันเป็นโคโนกราฟอ่ะครับนาฬิกาแบบนาฬิกาโคโนนี่ไงที่มีพวกเนี้ยใช่ไหมให้ผมว่าแม่งแจ๋วนะดีไซน์โคตรดีแล้วมีแค่รุ่นเดียวด้วยที่เป็นแบบเนี้ยครับเฮ้ยแล้วมีอะไรเนี่ยมีรถมีรูปของเนี่ยบอกว่าไม่มีใครเอาลงสนามนี่ไงทีมเอกกี้ไงอ๋อบูกันนาทีขับครับเนี่ยเห็นนะใครบอกไม่มีมีแต่น้อยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในสื่อกันสักเท่าไหร่เพราะตอนนั้นรถมันน้อยไงมันแพงเฮ้ยพี่สนามนี่มาเลยปะอันนี้เหรอน่าจะเป็นเซปังใช่ใช่ใช่โอ้เพราะตอนนั้นบุรีรัมย์ยังไม่มีนี่คันซ้ายมือสุดอะครับนั่นแหละใช่โอเคจริงก็ถามว่าไม่มีใครมาลงสนามเพราะหนึ่งคือมันแพงแล้วก็สองคือปะทะขึ้นมาเนี่ยหาอะไรจากไหนใช่ไหมเออนั่นเรื่องใหญ่คนไปเอาบอกให้กูไปเอาเซฟิโร่เอาซีวิกอีจีมาแข่งดีกว่าง่ายกว่าเยอะนะครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็พอมีอยู่บ้างสมัยก่อนพี่พีทองเจือสีเขียวครับก็เอาไปทำรถลิฟต์อยู่พักนึงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ตอนหลังก็ไปวางยูแซกกับพี่ยาแล้วก็น่าจะหยุดโปรเจกต์ไปโอเคครับก็กระจ่างหลังวันนี้อ่ะเราไปคำถามข้อที่6กันเลยครับจากคุณกิตติทัศน์เนื่องเศรษฐพงศ์ผมว่าผมอ่านถูกนะใช่ๆนี่ก็เจ้าประจำเหมือนกันพี่ๆคอยเช็คคอมเมนต์อะไรกันครับถามมาว่าอาจารย์พีครับอาจารย์เคยขับหรือเคยคุยกับพวกที่เขาเคยลอง R32 ถึง R34 ไหมครับอยากรู้ว่าถ้ารถสภาพพอกันของแต่งพอกันมันขับเหมือนกันไหมครับยกเว้น R33 ที่ดูบอดี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับขับมันขับเหมือนกันไหมไม่เหมือนพูดถึงฟิลลิ่งเนี้ยเหรอหรือว่าระบบของการขับไม่เหมือนเลยฟีลลิ่งก็ไม่เหมือนอ่าฮะดูคล้ายผมบอกได้เลยว่าคล้ายคล้ายแต่ไม่เหมือนเรามาเริ่มกันที่ R32 กันไหมครับพี่พีผมว่าพี่พีน่าจะเคยลองขับเหมือนมั้ง32 33 34เคยลองครับก็จะให้เล่าฟีลลิ่งฟีลลิ่งว่ามันเป็นยังไงเราเริ่มจาก R32 ก่อนละกันครับพี่32เนี่ยท้าวความก่อนดีกว่าจริงๆอ่ะตัวนี้มันผมรู้จักมันจริงๆเนี่ยคือจากรถกรุ๊ป A Racing ครับอะไรคาวโซนิกไทสันโซลินอยปั๊ม HKS Axia พวกนี้สมัยก่อนซึ่ง32มันมีสีสันมากเลยนะมันเป็นรถขับ4ซึ่งออกมาแล้วมันวิ่งกรุ๊ป A แล้วมันแดกเข้าหมดอ่ะ เพราะมันเป็นรถขับ4แล้วก็ระบบ Tesla มันการเลี้ยงทุกอย่างมันได้เปรียบครับแต่ก็วงเล็บว่าไม่ได้เป็นแบบวิกตอรี่แชมป์ว่ามึงต้องเป็นแชมป์ทุกสนามนะ
ถ้าสนามเล็กๆก็อาจจะโดน Civic จี้ตูดก็อาจจะโดน M3 แดกเหมือนกันครับนะครับแล้วก็มาเมืองไทยเป็นรถแข่งจากออสเตรเลียก็รถในทีม M 2คันก็มีพี่ปั้นกับพี่แมนมานี่เป็นคนขับนะครับคันนั้นเป็นรถจาก Gibson Motorsport Winfield Racing ประมาณนั้นก็เป็นรถที่ทำจากออสเตรเลียทั้งลำโอ้โหแล้วก็มีรถพี่เกียงก็เป็นรถเก่าไทยสันนี่แหละสีแดงนะครับซึ่งอันนี้เจ้าเกมคนนี้เขาสายเรียกว่าไงสายลึกเซอร์กิตอยู่แล้วเขาบอกพี่ๆมันคันเดียวกันพี่นะครับก็โอเคก็ยืนยันได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่ารถคันนี้ก็เหมือนถูกเอากลับไปประมูลครับผมก็เพิ่งรู้สึกจะ60ล้านเยนหรืออะไรประมาณนี้นะซื้อกลับไปครับก็ซื้อแล้วก็ประมูลออกไปนะครับก็แต่ที่เห็นในรูปนี้ก็เป็นรถของพี่กรชลบุรีอดีตรถของพี่กรใช่ไหมเขาขายไปแล้วใช่กรคนปั้นขึ้นมาคันนี้ปั้นอยู่มา6ปีใช่ขายเท่าไหร่นะ6ล้านอันเนี้ยเหมือนจะเป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยในยุคแรกๆว่าทำไมราคารถมันถึงโดดไปถึงขนาดนั้นแต่ผมมีโอกาสได้ไปถ่ายกับพี่ๆแล้วมั้งเก็บยันน็อตอ่ะต้องดูครับว่ารถคันนี้เขาทำยังไงแล้วกรต้องรู้จักก่อนเลยว่ากรเขาทำรถยังไงโอ้โหแบบยอมเลยอ่ะผมว่าเผลอๆนะ6ล้านเนี่ยยังถูกไปด้วยซ้ำผมว่าถูกนะไม่คุ้มนะไอ้กรขาย6ล้านไม่คุ้มนะเอางี้ดีกว่าของเบอร์ใหม่ทุกชิ้นน่ะแล้วค่าแรงค่าเวลาค่าเสียเวลาต่างๆแล้วทุกสิ่งอย่างที่ทุ่มไปเนี่ย6ล้านไม่พอนะเว้ยจริงไม่พอเลยแล้วฟีลลิ่งการขับ32เป็นไงพี่ตอนพี่ได้ลองเอางี้ผมพูดถึงคาแรคเตอร์รถรถสแตนดาร์ดเอาสแตนดาร์ดเราพูดถึงสแตนดาร์ดเลยไม่เอาแต่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมนะส่วนตัวเคยลองคนอื่นอาจจะได้ฟีลลิ่งที่ต่างกันไปอาจจะเป็นรถที่ทำมาแล้วอาจจะมีการเขาเรียกอะไรมีการแลบกันอย่างเงี้ยไม่อย่างที่บอกแหละเวลาเราไปลองเราลองรถคนอื่นใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้เต็มที่ใช่ใครกล้าไปลองเต็มที่นะครับไอ้เหี้ยเป็นคือถามว่าเราไม่ดูถูกฝีมือตัวเองแต่เราเกรงใจเจ้าของมันไม่ใช่รถเรานะครับคือ32เนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถมันเป็นรถที่ดิบที่สุด32 33 34 32ดิบที่สุดคล่องที่สุดแต่ว่าระบบต่างๆเนี่ยพวก Atessa หรือ Highcast เนี่ยยังค่อนข้างโบราณคือรถมันออกมาจริงๆอ่ะผมถามพี่หรือท่านที่เขาเล่นอ่ะ32จริงๆเลยครับเขาบอกว่าไอ้รถตัวเนี้ยคือมันเหมือนกับเป็นรุ่นแรกที่เขาผลิตออกมาเพื่อให้จริงๆแค่ให้แข่งกรุ๊ป A อย่างเดียวเท่านั้นเองอ่ะไม่ได้มาคิดว่าจะมากาขายพอทำออกมาปุ๊บพี่กระแสแม่งดีเว้ยคนชอบคนชอบก็เลยทำออกมาขาย จริงๆอ่ะคนบอกว่าถ้าเป็นตัว GTS เครื่อง RB 20ตัวนั้นปัญหาไม่ค่อยมีด้วยเพราะตัวนั้นคือเจตนาทำขายครับไอ้นี่เหมือนทำแบบรีบๆทำออกมาออกมาได้แม่งได้ไว้แล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยอย่างที่บอกว่ารถมันต้องมีการคาลิเบตอย่างพวกระบบไฮแคสต่างๆเนี่ยบางทีรถที่เป็นจดประกอบมาหรือไม่ได้โจมตีนะครับอันนี้ผมพูดตรงนะหรือรถที่มันมีข้อผิดพลาดเนี่ยบางทีแม่งขับๆไปแม่งไฮแคสแม่งไม่ได้จูนแม่งเลี้ยวขับๆไปเงี้ยพูดเลยนะว่ารถเฮปอร์แหละก่อนมีรถเดิมๆคือขับๆไปเงี้ยไม่ขับขาไปรถมันพอเลี้ยวปุ๊บไม่คืนไม่ขวางอยู่เงี้ยเฮ้ยกูถือพวงมาลัยตรงรถไม่ขวางอยู่เป็นเหี้ยแล้วผมต้องค่อยๆขยับพวงมาลัยค่อยๆมันก็กลับมาเพราะว่ามันไม่ตรงครับสักพักนึงมันก็เป็นอีกเพราะว่าคือค่ามันคือการจูนในไฮแคสข้างหลังเนี่ยพอมันผิดตำแหน่งปุ๊บมันพยายามจะดึงกลับกลายเป็นแม่งเพี้ยนไปเลยแล้วก็ต้องไปใส่ตัวล็อกแหลกข้างหลังเพราะนั้นแล้วรถมันก็ถ้าแต่ถ้าเกิดทำให้สมบูรณ์เนี่ย32ผมชอบนะขับสนุกสุดขับสนุกสุดโอเคไปต่อกันที่33 33นี่รถมันออกมาปีไหนดี33มันห่างจาก32ปี8933ปี95โคก็นานกันลากยาวเหมือนกันเออแต่ว่า33เนี่ยพูดตรงๆได้ป่าววะพูดเลยพูดตรงๆเลยเป็นรถที่เหมือนกับเสน่ห์มันหายไปเพราะกรุ๊ป A เลิกแข่งคนติดตา R32 กรุ๊ป A รถล้อเซ็นเตอร์ล็อกใหญ่ๆรถสวยๆครับแต่พอมาเป็น33ปุ๊บมันเริ่มเข้าสู่ไออะไรวะ JGTC จะเป็นที่แกนโทลิ่งรถมันจะเริ่มบานๆเป็นทรงเลอมังเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนรถสแตนดาร์ดละมันจะไม่เหมือน32ที่แบบดูแล้วแม่งดุแม่งโหดอ่ะเนี่ยๆๆอย่าง33เนี่ยมันก็จะออกทรงเรียบร้อยสังเกตดิทรงก็จะแบบอย่างเงี้ยหน้าปกหน้าปัดอะไรมันก็ฝรั่งบางคนคอมเมนต์ว่าเหมือนเซนท่าผมดูแล้วแม่งก็เหมือนจริงอ่ะมันเรียบๆอ่ะคือรถมันกลับไปเรียบมันไม่ได้แบบมีปุ่มเปิ่มอะไรเหมือนของ32อะไรอย่างนั้นอ่ะครับเรียกว่าอารมณ์ดิบๆรถมันยาวหายไปเยอะพอสมควรใช่ไหมรถมันยาวครับ
รถยาวและใหญ่ที่สุดเครื่องยนต์เปลี่ยนไหมครับพี่เครื่องยนต์เปลี่ยนนิดหน่อยก็คือแรงบิดเพิ่มขึ้นนิดนึง36เป็น 37.5 แล้วก็หัวฉีดไม่เหมือนฉีดเป็นปลั๊กแดงผมใช้อยู่อ๋อมันดียังไงพี่หัวฉีดปลั๊กแดงใหม่กว่าใหม่กว่าก็ย่อมดีกว่าแล้วก็กล่องไม่เหมือนครับจริงๆอ่ะ33อ่ะผมเหลาละเอียดมากเลยในคอนเทนต์ของ Echo เนี่ยถ้าใครอยากอ่านเนี่ยก็หลังไมค์มาแล้วกันเดี๋ยวผมแกะก๊อปลิงก์ให้เล่าถึงฟีลลิ่งคาแรคเตอร์รถตอนลองได้ขับหน่อย33เป็นไงอืดจริงเหรอจริงคำว่าอืดนี่คืออะไรอืดกว่า32อืดกว่าเยอะเลยรถมันหนักกว่าเยอะนี่นะรถมันหนักกว่าเป็น100โลเลยนะก็คืออัตราเร่งการตอบสนองอาจจะไม่รุดรัดเอาจริงอะรถ 1,500 เกียร์ธรรมดาทำกล่อง3เกียร์แรกแดกหายจริงเหรอจริงโอ้โหพูดแล้วเสียเลยไม่คือรถมันคือรถวิ่งทางยาว33เว้ยก็น้ำหนักมันตัน6อะมันจะสู้รถไม่ถึงตันได้ไหมล่ะจริงๆไม่นะเว้ยพูดถึงรถตันดาดนะเว้ยรถพันม้าไม่พูดถึงนะรถตันดาดเออจริงถ้าคนที่ขับเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่มีแรงก็แต่ว่าได้ขับสบายความเร็วสูงนิ่งแต่ว่าถามว่าอืดไหมคือถ้าไปเร่งออกตัวเนี่ยมันอืดกว่ามันจะเทคออกไปได้ครับแล้วก็แต่ว่าเวลาในดูเบิร์กลิงเขาดีนะด้วยความที่มันหนักแล้วมันสเตเบิลกว่าเพราะว่าเริ่มพัฒนาเรื่องไฮแคสแล้วครับผมนี่เราไปเราต่อนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงวิ่งนูเบิร์กลิงน่าจะปั๊มเร็วกว่า32ครับครับ8นาทีต้นๆจะลง7อยู่แล้วป๋าคุโรซาวะครับนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอย่างที่บอกครับว่าใครอยากจะรู้มันวิ่งยังไงเนี่ยก็ไปเปิดคลิปดูแล้วกันR33 นูเบิร์กลิงเสิร์ชเลยเจอแน่นอน8นาทีกว่าตอนนั้นแต่ว่าก็ยังมีดราม่าอยู่บางคนบอกรถไม่เดิมบางคนบอกว่ามีแอบป๋าแอบฉีดตั๊ดหรือเปล่าบอกไม่รู้นะผมเห็นมือป๋าเวลาขับต่อรอบเนี่ยก็ป๋าแกก็พอเปลี่ยนเกียร์แกก็จับพวงมาลัยนะก็อาจจะเร็วกว่าตรงนั้นเพราะว่ารถมันสเตเบิลกว่าเข้าโค้งได้เร็วกว่าขับง่ายประมาณนั้นนั่งสบายอันนี้นั่งสบายจริงมาถึงต่อไปครับ R34 เป็นสกายไลน์ที่แพงสุดจริงป่ะจริงทำไมถึงแพงมันมีอย่างนี้คือว่ามันคือสุดทางละเรียกว่าคิดอะไรได้มาใส่เต็มละใช่สุดทางไงมันคือคันสุดท้ายที่ใช้คำว่าสกายไลน์ถูกต้องไหมใช่มันคือสกายไลน์ GTR รุ่นสุดท้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับพี่ก็เปลี่ยนไปหมดเลยโอ้โหเรียกว่าเป็นโมเดลเชนเลยใช่มันคือโมเดลเชนทั้ง3รุ่นครับไม่มีคำว่าไมเนอร์เลยแต่จะเริ่มคล้ายกลับไปคล้ายๆเนี่ยไอ้ทรงหน้าตัดแบบนี้ก็จะเริ่มกลับไปเหลี่ยมๆเหมือนเดิมรถมันจะมีโป่งดูธรรมะทะแมงมากขึ้นรุ่นนี้จะหดช่วงล้อให้สั้นลงมันจะใกล้ๆ32แล้วครับเพราะว่าต้องการความคล่องตัวในการขับขี่แล้วก็เรื่องนึงเนี่ยคือใช้ระบบพวกนี้มันก็เป็นพวกซุปเปอร์ไฮแคสอะไรพวกนี้ที่มันคุมด้วยกล่องนะครับมันก็สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะมีแล้วก็เครื่อง RB26 ก็เป็นบล็อกสุดท้ายเทอร์โบบอลแบลิ่ง6เกียร์ประมาณนี้เรียกว่ามีอะไรก็ถมลงไปหมดใช่ๆๆก็ ผมรู้ตัวตั้งแต่ว่า R35 ออกครับพอออกมาแน่ๆคือรู้เลยว่าตัวนี้แพงแน่แล้วแม่งก็จริงด้วยครับผมเครื่องยนต์ก็ใส่เต็มเหมือนกันใช่เป็น RB26 แล้วก็ปรับปรุงจนมันถึงขีดสุดมาละพี่พีลองได้ขับแล้วฟีลลิ่งเป็นไงโคตรนิ่งเลยเป็นรถที่นิ่งมากแล้วก็ขับง่ายแม้จะเร็วแต่ก็นิ่งเร็วขับง่ายประมาณนั้นคือรถมันทุกสิ่งอย่างมันพัฒนามาแล้วแต่ว่าท้ายสุดแล้วผมกลับไปชอบ32อยู่ดีอ่ะมันก็ต้องเป็นรถที่แบบเขาเรียกอะไรมีความดิบหน่อยครับหรือเปล่าอะไรเงี้ย34บ้านเรามีน้อยจริงไหมน้อยจริงไหมไม่น้อยนะตอนนี้โคตรเยอะเลยแต่ว่าถ้ารถแท้คงน้อยแล้วโดยเฉพาะรถที่แพงที่บอกว่ามีคันละ20ล้านครับมันเป็นนี่เว้ยตัว M Spec เนอร์อาสีเขียวใช่เขียวเนอร์ที่เขาบอกก็มี V Spec 2เนอร์อะไรพวกแบบไอ้พวกเวอร์ชั่นประหลาดๆพวกนี้เป็นดิมิเต็ดก็คือมันสุดทางรถมันปี2000กว่าแล้วอ่ะครับมันเป็นรุ่นท้ายๆแล้วแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นโมเดลที่เป็นตำนานของนิสสันเหมือนหยุดละเพราะว่านิสสันเนี่ยเขาก็พลิกไปเป็น35ก็คือเขายกเลิกคำว่าสกายไลน์ออกครับผมเป็นนิสสัน GTR ก็เสียดายไหมก็เสียดายแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเราก็ต้องอยู่กับมันนะคือมันเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอะไรที่มันคงเดิมเนี่ยบางทีก็อย่างที่บอกว่าโอเคเฮ้ย
RB26 จะทำให้มันระดับ500ม้าเหมือน VVS3 ไม่ใช่ VR38 มันก็ไม่ได้ครับมันก็ต้องพัฒนาต่อไปก็นะประมาณนั้นมันจะมีรถ90เยอะกว่าไปป่าววะเนี่ยมีคำถามต่อมาก็90เดี๋ยวพักดูหน่อยไหมว่าใครทักมาบ้างไหมเหลือคนดูกี่คนเหรอ40กว่าคนเอง40คนเองพี่สงสัยเทปหน้าไม่จำเป็นไม่ทำแล้ววะเออวะเฮียปอบอกว่าคนดูต้องถล่มทลายครับเดี๋ยวเราไปปรับปรุงแล้วกันครับคำถามต่อไปอยู่รถ90ครับคุณคุณกิติทัศน์เหมือนเดิมถามมาว่าซูเปอร์ A70 นี่น่าเล่นไหมครับสงสัยว่าคนทำไมคนไม่ค่อยนิยมเลยทั้งๆที่รถบ้านเราก็พอมีนานๆที่จะเห็นโผล่ในถนนหรือว่ารถมันขับไม่ดีเหมือนพักพวกรุ่นใกล้ๆกันเลยทำให้ไม่ค่อยนิยมอันนี้ผมเดาเอานะเลยอยากถามอาจารย์ดูเพราะรุ่นนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลเลยครับคำตอบเดิมฮะรถมันน้อยคือรุ่นนี้ผมเห็นก็คือส่วนใหญ่จะมาเป็นรถป้ายฟ้าครับรถทูตรถสิทธิ์นักเรียนนอก อะไรพวกนี้จดประกอบยุคแรกๆซึ่งยุคนั้นเนี่ยมันคนไม่ค่อยมองอ่ะคือไม่รู้ดิผมจะตอบว่าไงคือผมแต่ใจผมอะผมชอบรุ่นนี้ที่สุดในตระกูลซูเปอร์นะแต่อย่างที่บอกครับเพราะด้วยความที่รถมันน้อยเนี่ยคนก็อะไรก็หายากคนก็เลยไม่เล่นที่จริงแบบนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอามาขับแล้วมั้งก็ยังพอมีนะพี่ประชาก็มีคันนึงไอโก้ก็เคยมีรถเก่าวันพอยต์ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนละพี่ประชามีแล้วก็มีพี่ทอนก็มีครับทองโตก็มีคือผมว่าทรงมันคือไอ้นี่เลยอะทรงมันคือตำนานเลยแหละมันดูมันเพรียวมันสวยอะแล้วก็รถแข่งแร็คที่มีชื่อเสียงในบอดี้นี้ก็คือรถของพี่เอสุกิจโอเคสมัยก่อนก็จะเป็นซูเปอร์แร็ควันก็ป๋าแดงเป็นคนสร้างเฟรมสวยครับสวยสวยจริงคือรถมันแอโร่มากเลยนะแล้วมันดูแล้วมันแบบมันจะคลาสสิกมันก็ว่าได้ครับมันจะโมเดิร์นมันก็โมเดิร์นได้คือดูแล้วมันไม่ตกสมัยอ่ะแล้วจริงสิ่งนึงที่มันแสดงออกคือไฟป๊อปอัพยังไงก็กลับมาผมสังเกตดูรถสมัยใหม่เลิกทำไฟป๊อปอัพแล้วใช่เคยได้ยินมาว่ามันมีเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนี่จริงไหมฮะเวลาชนคนเนี่ยชิ้นส่วนที่มันเป็นไฟป๊อปอัพเนี่ยคือเราเปิดปุ๊บชนแล้วมันมีส่วนแหลมคมเยอะ อันนี้ผมตามความเข้าใจผมนะหรือไม่ก็มันอาจกระเด็นป่ะเวลาชนแล้วหักกระเด็นแตกได้ง่ายกว่าไฟธรรมดาเป็นไปได้ที่ไม่ค่อยเห็นก็เพราะว่ารถมันหายากละเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคำถามว่ะเดี๋ยวลองอ่านคำถามได้ของกูเน็ตหลุดว่ะได้เลยครับเรามาถึงข้อที่7แล้วก่อนที่เราจะไปไม่เขาเมื่อกี้มีคนดูมาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันอ้าวเหรอโอเคแวะอ่านคอมเมนต์นิดนึงแวะก่อนนะครับเดี๋ยวรีเฟรชแป๊บโอเคขอโทษทีนะครับเดี๋ยวขอกลับมาอ่านคำถามหน่อยนะครับคุยกับคนดีกว่าเพราะว่าบางทีรถ90ผมบอกตรงว่าหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวสลับกันบ้างครับผมชอบคำถามนี้จากคุณนัทวัฒน์เหมือนเดิมถ้ารถวางเครื่องใหม่ระบบความปลอดภัยของรถยังอยู่ไหมครับเช่นพวก ABS EBD อะไรประมาณนั้นในกรณีวางเครื่องถ้าเป็นรุ่นเก่ามันไม่เหลืออยู่แล้วล่ะครับแต่รุ่นใหม่น่าจะมีมารุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องดูเพราะว่ารุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นระบบแคนบัสของใครของมันใช่ส่วนใหญ่ก็คือที่เขาทำมันเนี่ยถ้าวางเครื่องใหม่จะเป็นรถในซีรีส์เดียวกันก็จะต้องเอาสายไฟระบบทุกอย่างมาให้ครบอย่างเช่น Civic FD ไปวางบ้านเราเป็น K20 ฝาขาวไปวางเป็น K20 ไทอาร์ฝาแดงระบบต่างๆต้องเอามาให้ครบครับเราแฮ็กได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคือไปหลอกมันก็ไม่สมบูรณ์นะคือเอามาให้ครบดีกว่าหรือถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นรถแข่งไม่สนใจรถซิ่งก็ใส่กล่องสแตนไปเลยระบบพวกนี้ก็จะไม่มีครับผมมันผมมองว่าไหนๆถ้าจะทำควรทำให้ครบเพราะว่าไหนจะทำทั้งทีละพวกนี้มันคือระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะ ABS จริง อะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่ที่บางทีเนี่ยบางคนชอบถอดเออเรื่องเดียวเลยไม่เข้าใจทำไมถึงถอดเขาบอกว่ามันลบเห็นแล้วมันดูแล้วมันเกะกะเพราะ ABS มันมีโมดูลของมันแล้วมันมีปั๊มมันมีท่ออะไรมันดูขยุกขยุกอย่างเงี้ยก็หลายคนก็ไปย้ายลงข้างล่างไปหลบก็ยังดีนะก็ยังถือว่ามีไงยังถือว่ามีก็ยังโอเคอ่ะแต่ถอดออกนี่ถอดออกนี่คือต้องระวังนิดนึงอย่างรถที่ไปใส่เบรกใหญ่ครับแล้วเซตเบรกไม่ลงประเภทแบบแตะปุ๊บหัวทิ่มเน้นสวยอย่างเดียวอันนี้ระวังเลย
ขับขับไปปุ๊บตกใจปุ๊บไม่ต้องตกใจรถตัดหน้าปุ๊บแตะเบรกปุ๊บล้อล็อก4ล้อก็หมุนเลยเรียบร้อยครับผมนะครับคุณอนันต์ถามมานะครับรถ Honda Jazz CK ได้กลิ่นน้ำมันแรงมากแนะนำด้วยครับเติม E85 ตลอด E85 ได้กลิ่นน้ำมันแรงมากก็ต้องอันนี้ผมเดาสายน้ำมันถ้ากลิ่นน้ำมันแรงมากเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือแบบแรกคือกลิ่นน้ำมันดิบหมายความว่าเหมือนขับไปแล้วมันเหม็นน้ำมันแบบเหมือนเราตอนเราเติมน้ำมันน่ะน้ำมันที่ยังไม่ได้ถูกเผาผลาญครับน้ำมันดิบอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารถที่โดน E85 แอลกอฮอล์กัดท่อมั่งโอลิงหัวฉีดรั่วก็เกิดการรั่วนั่นแหละครับผมนะครับแล้วกรณีที่2คือกลิ่นควันคือเผาไหม้แล้วย้อนกลับมาในห้องโดยสารอันนี้ปกติครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ย E85 ก็ต้องถมหนาแต่ว่ายังไงถ้าได้กลิ่นน้ำมันก็ต้องควรรีบโปรเทคใช่ปกติมันไม่ควรจะได้กลิ่นนะจริงถ้าบอกว่าแรงมากจนถึงขนาดทนไม่ไหวเนี่ยแม่งไม่ธรรมดาแล้วล่ะที่เราเห็นรถไฟไหม้อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนึงป่ะมันก็มีหลายเหตุนะไฟไหม้ตอนนี้เอ้ยฤดูร้อนยังไงก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ฤดูร้อนเนี่ยบางทีมันมีหลายตัวแปรนะอย่างเช่นสายไฟครับรถที่สายไฟกรอบไม่ต้องรถเก่าหรอกรถที่เริ่มมีอายุหน่อยบางรุ่นก็เริ่มเป็นละสายไฟกรอบบางทีไฟลุกก็ช็อตท่อน้ำมันอันเนี้ยบอกเลยว่ารถแม้กระทั่งว่ารถมีรถคุณจะเป็นรถเจนใหม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเวลามันผ่านไปเนี่ยท่อน้ำมันก็ต้องเซอร์วิสนะครับมันไม่ใช่แบบคุณใช้ได้ตลอดชาติซื้อรถคันเดียวท่อน้ำมันไลฟ์ทามการันตีประมาณนั้นคืออย่างน้อยเช็คเขาหน่อยนึงโอเคอ่ะนี่พี่เต้ยถามมาอันนี้เป็นเกี่ยวกับช่วงล่างแหนบกรณีรถโหลดถ้าจำนวนแผ่นน้อยลงแต่อยากได้ค่าเคที่มากขึ้นกว่าสแตนดาร์ดเช่นสร้างใหม่ให้แผ่นหนาขึ้นสามารถทำได้ไหมหรือมีวิธีไหนแนะนำบ้างช่วงล่างแหนบในกรณีลดโหลดมันยะส่วนใหญ่ก็คือดัดแหนบตรงสาเหตุที่อยากลดจำนวนแหนบคืออะไรให้นิ่มเพราะว่าแหนบเนี่ยที่มันยิ่งแผ่นหลายแผ่นซ้อนกันเนี่ยมันจะมีโซนแหนบมันจะรับน้ำหนักมันเป็นโซนว่ะนิ่มนิ่มปุ๊บพอมันกดปุ๊บมันเจอแผ่นที่มันตรงมากอะไรนั่นแข็งมันก็จะต้านไว้มันเป็นค่าเคแบบแปรผันนั่นแหนบอ่ะแต่ถ้าจำนวนแหนบน้อยลงแต่อยากได้ค่าเคที่มากกว่าสแตนดาร์ดครับเราทำได้ไหมครับมีวิธีไหนไหมโหอันนี้เหรอไอ้เต้ยเอางี้เดี๋ยวกูติดไว้ก่อนนะอันนี้แต่ว่าโดยพื้นเพเนี่ยเขาก็จะดัดแหนบตรงหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่ไล่แผ่นแหนบใหม่อันเนี้ยบอกตรงเลยว่าไม่ง่ายเหมือนสปริงนะสปริงโอเคคุณเปลี่ยนค่าเคอ่ะอย่างมีใช้5อยู่อยากได้7อยากได้8คุณเปลี่ยนได้เลยแต่นี่แม่งแบบแหนบแม่งต้องไล่ว่ะแล้วต้องคำนวณเลยอันนี้ผมขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็ค่อยต่อไปเทปหน้านะอันนี้แล้วก็รู้เลยว่ารถคาเมโอมันอะไรก็มีจริงๆอ่ะแหนบนี่เป็นศิลปะนะเว้ยบางคนบอกเฮ้ยแม่งแบบแหนบไม่เห็นมีอะไรบอกไม่ง่ายเลยอีกคอมเมนต์นึงเลยนะครับจากคุณกำพลนราลักษณ์นะครับพี่พีครับให้ข้อมูลนิสสัน NX นะครับน่าเล่นมั้ยครับผมไม่มีข้อมูลเลยแต่ชอบน่าเล่นมั้ยครับหารถให้ได้ก่อนหายากก็หายากอยู่ตอนนั้นก็รู้สึกมันจะเปิดตัวมาพร้อมกับ200เลยนะครับมันก็เป็นสปอร์ตเล็กๆคือพื้นฐานมันก็เป็นเซนท่า B3 ล่ะตอนนี้ก็มีคนเริ่มขุดมาเล่นแล้วตอนนั้นผมขับกลับจากบุรีรัมย์ผมก็ยังเจออยู่เลยอ่ะสีเทาๆก็สวยดีเหมือนกันอะไรต้องตามหากันสักนิดนะฮะก็อะไรเครื่องกับตัวถังเอ้ยไม่ใช่อะไรเครื่องกับช่วงล่างไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะมันใช้กับ B13 ได้วางเครื่อง SR ก็วางได้แต่ว่าอะไรบอดี้เนี่ยอย่าต่ำเหนื่อยหารถแรกก่อนแบบแรกหารถให้ได้ก่อนต้องหารถสภาพครบด้วยนะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยมาเข้าขนาดต่อไปเลยดีกว่าโหเราไรนี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยคนดูกี่คนวะเนี่ยไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วกันไลฟ์ไปเรื่อยป่ะจนไม่มีคนดูอ่ะไม่70คนเหรอคนดูอีกคนผมชอบชื่อเขามากเลยพี่คนเนี้ยพี่พีเปิดหน้าคำถามไปด้วยพี่ชื่ออะไรนะนายดำลำพูนของจองนะแต่ผมชอบนะผมชอบชื่อเขาสวัสดีครับพี่ขออนุญาตสอบถามครับ R30 ถึง R34 เป็นเครื่องยนต์แถวเรียงหมดเลยเหรอครับแล้วถึงจะมาเปลี่ยนเป็นเครื่อง V6 ใน R35 พอดีดูเครื่องยนต์ไม่เป็นเลยไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องนี้ขอบคุณครับคำถามแรกถูกต้องครับ30ถึง34เป็นเครื่องแถวเรียงทั้งหมดแต่จะมี30ที่จะมีเครื่อง4สูบก็คือ FJ20 ครับแต่ก็เป็น4สูบเรียง31เป็น RB20
32 33 34เป็นตระกูล RB ทั้งหมดมันก็จะมี32ก็จะมี CA ก็ยังไงอ่ะตอบโดยรวมแล้วกันว่าถูกต้องครับเป็นเครื่องแถวเรียงทั้งหมดหรือก็เรียกว่า inline โอเคเดี๋ยวผมเปิดรูปเครื่องให้ดูผมล้วนละงงงงนั่นละนั่นละนั่นละรูปนี้นะ R 30แถวเรียง4สูบครับนี่ใช่ไหมแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็น V เป็นนี้ก่อนเป็นนี้ก่อนนี่รูปไหนนั่นละนั่นละนั่นละอันนี้เป็น R 31 R B 20ขวาลายนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น V ใน R 35ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลในการเปลี่ยนนะเพราะว่าคือเครื่องอินไลน์เนี่ยเครื่องเรียงเนี่ยข้อเสียของมันคือเครื่องมันสูงแล้วก็ยาวโดยเฉพาะอย่างเครื่องหกสูบเรียงเนี่ยหน้ามันยาวครับมันอาจจะดีในแฟชั่นรถยุคเก่าแต่ว่าพอเป็นรถยุคใหม่เนี่ยทุกสิ่งอย่างมันก็ต้องพัฒนาเรื่องแฮนด์ลิ่งเรื่องห้องโดยสารผมย้อนกลับไปตัว30ถึง34แล้วกันครับพอมันเป็นหกสูบเรียงเนี่ยข้อแน่ๆเลยคือบาลานซ์มันจะค่อนข้างตกไปด้านหน้าเครื่องมันยาวครับมันถอยก็ถอยมากก็ไม่ได้เพราะมันจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีค่อนข้างแบบรถมันจะค่อนข้างอันเดอร์แล้วก็พอมาเป็น 3-5 คือเขาต้องการพัฒนาเป็นซูเปอร์คาร์ครับผมระดับเทียบเท่านะรูปทรงหน้าตาอะไรก็ต้องเปลี่ยนหมดก็อย่างนี้ต้องเปลี่ยนหมดครับสังเกตจุดแรกๆเลยครับว่าเครื่อง V เนี่ยมันสั้นดูก่อนนะเครื่อง V มันสั้นมันเท่ากับ3สูบเรียงเท่านั้นเองมันหายไปครึ่งนึงอ่ะครับมันก็สามารถที่จะวางให้ได้ถอยเข้าไปท้ายเครื่องอาจจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าหน้าเครื่องมันไม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะกดอยู่ตรงแถวๆคันหน้าแต่ถ้า6สูบเรียง3สูบไปข้างหน้าปุ๊บมันจะอย่างเงี้ยเหมือนรถหน้ามันจะน้ำหนักมันทิ่มไปใช่ๆๆหน้าน้ำหนักมันจะไปตกหน้าเยอะแต่พอเป็นเครื่อง V เครื่องอยู่นี้ปุ๊บน้ำหนักมันจะบาลานซ์อันนี้เป็นเหตุผลแรก2คือเครื่อง V มันเตี้ยเครื่องเรียงมาตั้งแบบนี้แต่เครื่อง V มันบานอย่างเงี้ยเครื่องมันก็จะเตี้ยลงสังเกตว่า35เนี่ยย้อนไปดูรูป35เนี่ยฝากระโปรงหน้าโคตรงุ้มเลยมันจะงุ้มมากเลยนะ30ถึง34เนี่ยฝาหน้าจะตั้งๆครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำไมเขาต้องผลิตเครื่อง V นี่ไงใช่ไหมหน้าจะตั้งๆใช่ๆนี่เขาพยายามจะหลบทำให้มันเอียงหลบแล้วนะครับก็เข้าใจถูกแล้วใช่แต่ว่าข้อดีข้อเสียก็มีเหมือนกันคือเครื่องหกสูบเรียงเนี่ยซ่อมง่ายฝั่งนึงคือมันเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดไงครับแต่ว่า V เนี่ยพวกอุปกรณ์ต่างๆมันซับซ้อนฝาสูบก็2ฝาทุกอย่างมันเป็น2หมดครับใช่ไหมแล้วก็บางทีของที่อยู่ด้านใต้คนที่เคยซ่อมเครื่อง V จะรู้เลยอย่าง35เนี่ยถ้าอยู่ใต้ๆนะเอาเครื่องออกมาเหอะง่ายกว่ามันคือมันอย่างนี้ไงแล้วก็แบบไอ้ของที่มันอยู่ด้านใต้อ่ะอยู่ด้านใต้มันมองไม่เห็นเนี่ยก็เอาเครื่องออกมาง่ายกว่าประมาณนั้นครับก็มีก็แต่ละเครื่องก็มีเหตุมีผลนะประมาณนั้นเข้าใจถูกละต่อไปครับจากคุณแจ็คสปูนสวัสดีครับขอถามได้ไหมช่วงนี้จะหาข้อมูลคันนี้ได้ที่ไหนครับหรือขั้นส่งมาเลยเหรอรถอันนี้คือรถอะไรพี่รถพาวซ่า GTIRนี่เลยคันนี้พาวซ่าก็ทำไมรู้สึกว่าคำถามรถ90ค่อนข้างเยอะนะมันกระแสก็คงมาพาวซ่าเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่กลับมาเยอะมากเพราะว่าพวกตัวอย่างพวกตัวใหญ่ๆอย่าง Skyline Z มันจับไม่ถึงแล้วไงครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีเสน่ห์นะแม่งขับโคตรมันเลยบางคนบอกพี่พีมึงโม้บอกว่ามึงจะมีรถเที่ยวอะไรเยอะแยะสมัยก่อนเนี่ยบางทีแบบพี่คนนี้มีอาจารย์เหน่งก็มีคนนู้นคนนี้มีก็ได้ลองขับครับมันขับสนุกมากนะครับคันนี้ก็เป็นรถของเฮียฮงนะครับเฮียฮง PN Oil ก็คือผู้ชายเสื้อขาวเสื้อขาวนั่งแถวหน้าสุดคนกลางคนนี่คือเฮียฮงนี่ผมเอามาขออนุญาตนะครับเอามาวนเฮียฮง PN Oil อันนี้ใช่พี่เอ๋ป่ะเนี่ยพี่เอ๋สุกิจครับคุ้นๆอันนี้พี่ใหม่อ่ะเนี่ยแล้วก็เฮ้ยคนนี้ณออส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 โรตารี่ถัดมาก็คุณโอซิกแนลโอ้นี่ช่างยานี่ช่างยาใช่นี่บอกคอยตอนนั้นนี่คือปีที่ผมทำงานครั้งแรกเลยนะนู่นตำนานนะนี่คนนี้ใครฮะไม่ค่อยไม่รู้ไม่ได้นะครับก็ดร.ประเทียนนะครับคุณพ่อครับคุณพ่อโอ้โหอันนี้คือสนามบ่อพลอยครับดูดิอันนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมหรือว่า402
402เลยเต็มโหเอ๊ใช่ป่ะนะใช่ดิต้องบอกพลอยแหละนี่เครื่องยนต์เนี่ยปี2004เลยที่ผมเข้ามาทำงานครับเครื่องเนี่ยเป็นอันนี้ผมพอจำข้อมูลเราๆคือเครื่องเป็น SI 20อ่าแล้วก็ตอนหลังไปอัปเกรดนะเทอร์โบใหญ่ขึ้นใส่เวกเกต2ตัวคือคุมบูทให้มันนิ่งขึ้นเพราะเวกเกตตัวเดียวมันคลายไม่ทันบูทแม่งไหลเนี่ยโอ้ตอนนั้นเฮียฮงทำไปตอนนั้นผมจำได้ขึ้นไดโน่ไปตอนนั้นหลังสุดอ่ะน่าจะมีแกเบ่งได้ประมาณน่าจะมี500กว่า600กว่าม้านะตอนนั้นก็เยอะแล้วนะแล้วก็สเตจสุดท้ายที่ถ่ายลงโป่ง XO คือข้างหลังทำเป็นโฟลิงละโอเคคือตอนแรกก็วิ่งซูเปอร์โฟไงครับตอนหลังจะวิ่งโฟก็คือข้างหลังแกไปตัดอิสระของเดิมทิ้งเอาเพาแบบคานใส่ครับเอาคานแข็งใส่น่าจะเป็นเพามิซูหรืออะไรผมจำไม่ได้ละนานละแล้วก็ทำเป็นโฟลิงหลังจากนั้นมารถคันนี้ก็ไม่ได้วิ่งเลยยังรถคันนี้อยู่ไหมผมคิดว่าน่าจะอยู่นะแต่ว่าคงอยู่กับเฮียกันนั่นแหละหรือยังไงนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะรถคันนี้ผมไปถ่ายมา10กว่าปีแล้วสมัยคลอง5ยุคอุโมงค์อ่ะแล้วก็หายไปเลยไม่ได้วิ่งอีกเลยน่าทำรายการที่แบบไปตามหารถนี่เหมือนกันนะพี่ๆนะเอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากทำเนี่ยคอมเมนต์มาเลยว่าเราจะไปตามหาพวกรถแร็ครถเซอร์กิตรถแข่งในตำนานกันว่ายังมีใครเก็บไว้อยู่หรือเปล่าหรือถ้าเกิดมันไม่อยู่แล้วให้คนอย่างเจ้าของเนี่ยเขาเล่าเรื่องในอดีตหน่อยแล้วเราก็เอาภาพพวกนี้มาอินเสิร์ตอยากคำถามว่าจะหาข้อมูลคันนี้ได้ที่ไหนหาเพิ่มเติมได้จากไหนครับพี่บีคันนี้ต้องหาหนังสืออย่างเดียวเลยเพราะมันนานมากละโอเคเดี๋ยวถ้าพอดีช่วงนี้ออฟฟิศย้ายก็เลยแบบหนังสือก็อาจจะถูกเก็บในคลังไปถ้าผมเจอข้อมูลเก่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมกันมาลองดำลึกความหลังกันอีกทีนึงคือผมมองว่ารถพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแบบเฮ้ยมันนั่งลำลึกความหลังคนแก่ว่ะครับอยากให้รู้ว่ายุคนั้นเขาทำอะไรคันนี้วิ่งอยู่ 10.7 ตอนปี2004เร็วนะก็เร็วนะเร็วเออนะครับนอกเรื่องหน่อยอ่านคอมเมนต์นะครับจากคุณพิสิทธิ์นะครับถามมาว่าเครื่อง NA ที่พี่ว่าแรงที่สุดคือเครื่องอะไรครับในทัศนะของพี่หรอ NA ผมมองว่ามันก็ต้องเป็นเครื่องฟอร์มูล่า1รอบมันเยอะโอ้เล่นตอบแล้วแสดงหนุนแต่ถ้าเป็นจริงถ้าเป็นรถบ้านอะรถบ้านอะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้อย่างที่บอกมันก็แพ้เทอร์โบอะส่วนใหญ่ก็เป็นซูเปอร์คาร์อย่างพวกสายอิตาลีเขาจะชอบ NA เพราะว่าเสียงเครื่องมันแวดรอบมันจัดอารมณ์เหมือนพวกเทคของฮอนด้ามันไม่มีวีเทคเลยมันวิ่งรอบสูงอย่างเดียวเลยอะรอบอื่นๆไม่สนเลยกูประมาณนั้นก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเครื่องที่ผมเอาว่าเครื่อง NA ที่ผมชอบดีกว่านะครับเครื่อง Lexus LFA V10 ลองไปเปิดคลิปเสียงฟังดูมันคือเสียง Formula 1เลยเราใจใช่เขาดีไซน์ออกมาเพื่อให้เสียงเป็นอย่างนั้นครับนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือวิศวกรเนี่ยก็จะดีไซน์เรื่องเสียงด้วยครับเครื่อง NA เสียงมันเพราะมันแวดแวดอ่ะประมาณนี้แล้วก็ V10 ที่เครื่อง V10 ที่ชอบเนี่ยคืออีกอันคือ Dodge Viper ตัวเก่า 8,300cc เชี่ยคือท้อมหาศาลกดเนี่ยแม่งดึงหน้าหงายเลยแต่ถามว่ารอบมันไม่เยอะครับรอบมันวิ่งได้ไม่เกิน 6,000 เท่านั้นเองอ่ะ 6,000 6,500 เนี่ยมันก็ถือว่ามันเร็วมากแล้วนะแต่ท้อมแม่งมหาการอะไรเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของ NA ของแต่ละค่ายนะอเมริกันก็คาแรคเตอร์ท้อโหดๆใช่มั้ยอิตาลีก็เสียงรอบแว๊บๆรอบสูงๆญี่ปุ่นก็ VTech แต่ว่าก็ขับสนุกไปคนละแบบนะก็ถามว่าอะไรแรงที่สุดก็ผมมองว่ามันก็ต้องฟอร์มูล่า1แหละจบสุดแล้วจบสุดแต่ว่าก็ท้ายสุดแล้วตัวไหนมีเสน่ห์สุดก็ทุกค่ายมีเสน่ห์หมดครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะไปคำถามข้อที่10เลยครับสวัสดีครับพี่พีจากคุณอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพอลัชเชษชานลงไข่วะคนไหนวะถามมาว่าผมสงสัยครับ Civic EG9 ที่แข่ง JTCC ของทีม STPทำไมเขาเปลี่ยนเกียร์แล้วไม่เหยียบคลัตช์เลยครับใช่เกียร์แบบ sequential มั้ยครับครับแล้วก็อีกคำถามนึงโอเคเป็นคำถามต่อเนื่องสับขึ้นลงโอเคทำไมถึงไม่เห็นเขาเหยียบคลัตช์เลยครับพี่วีคือต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับคือเกียร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบคือการกลไกในเกียร์ก็คืออันนี้เขาจะเรียกว่าด็อกบ็อกครับคือไม่มีซิงโครเมตแต่ว่าเป็นฟันขบปุ๊บเวลาเข้าปุ๊บยกเครื่องนิดนึงแล้วก็ปึ๊กเข้าไปเลย
คือฟันมันจะฟันคือมันไม่ต้องมีซิงเกิลเมทไม่ต้องเหยียบคัทเลยอ่ะฟันปุ๊บขบเขาเรียกขบตรงอ่ะเป็นด็อกเขาเรียกว่าด็อกบ็อกหรือด็อกเอ็นเกจเมนต์ก็คืออันนี้พวกนี้เกียร์จะเข้าได้ไวแล้วก็ต้องมีความไวในการเข้าถ้ารอบไม่งั้นมันพอมันเข้าไม่พอดีมันขบกันเขาเรียกเอ็นเกจเมนต์อ่ะคือพูดง่ายคือมันไอ้ด็อกลิงที่มันเป็นเคี้ยวๆมันรอบมันต้องสัมพันธ์กันมันถึงจะคึบเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเหยียบเขาเรียกว่าตุ่มติ่มอะเหยียบคัดรอรอบตกปุ๊บไอ้นี่แม่งช้าไอ้นี่เร็วไอ้นี่เร็วปุ๊บแม่งแคบเกียร์แตกเลยนะครับฟันหล่อเขาเรียกฟันหล่อฟันหล่อก็เลยพวกนี้ก็ตื้อตื้อตื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาชิปดาวเขาก็ยังต้องใช้เหยียบคัดอยู่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะพองตึ้งตึ้งเนี่ยเดี๋ยวมันรถมันจะเขาเรียกมันรถมันจะเจอมันจะสะดุ้งประมาณนั้นอันนี้เท่าที่ผมพอทราบนะครับและส่วนเรื่องนึงเนี่ยที่ว่าดึงเกียร์ลึกขึ้นลงตรงๆเนี่ยนั้นเขาจะเรียกว่าเป็น i pattern ที่เขาเรียกว่า sequential เพราะว่าเป็นการเรียงลำดับคือคุณไม่สามารถข้ามเกียร์ได้1 2 3 4 1เวลาจะลง2 3 4 5 6สุดท้ายก็ต้องเป็น6 5 4 3 2ใช่ๆไม่เหมือน h ถ้า h มันข้าม h มันข้ามได้6ปุ๊บยัดเกียร์ว่างปุ๊บลง4ลง3สงสัยเลยมันมีคนเอาเกียร์แบบนี้มาใส่รถบ้านไหมผมว่ามีไอเกียร์ไอเนี้ยนะไอแพทเทิร์นเนี่ยมันจะมีชุดอันหนึ่งที่เรียกว่าของ IKEA Formula คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเกียร์แบบ head pattern ปกติแหละที่เป็นเกียร์ในเกียร์รถบ้านนี่แหละแล้วก็ไอเนี้ยเปลี่ยนกลไกจาก H เป็น I ของ IKEA Formula ก็ฮิตกันอยู่พักหนึ่งครับก็ตอนนั้นชุดกลไกยุคก็10กว่าปีแล้วแม่งก็ 4-5 หมื่นนะก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกกันเหล่าเรื่องรถในรูปเลยพี่ไอ้เนี่ยมันเป็นยุคไอ้นี่ละ Japan Touring Car ละที่มันไม่เหมือนคูเปสิ่งที่มันต่างก็คือรถมันจะเป็นรถ4ประตูขึ้นไปถ้าอย่างคูเปเนี่ยเราจะเห็นอย่างของเบอร์100 ED Mitsubishi ครับตั้งแต่ EF EG เนี่ยพวกนี้ยังใช้รถ3ประตูอยู่ Skyline R 32ครับใช่ไหมแต่พอคูเปยกเลิกเพราะว่ามันใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงครับพวกR32 พวกรุ่นใหญ่ๆอ่ะพวกนี้ก็คือพอช่วงนั้นมันคงมีอะไรสักอย่างเนี่ยรถแข่งก็อาจจะไม่ค่อยจะมีการวิ่งก็หลงเหลงภาพออกมาก็ไม่สวยก็ตัดสินใจยกเลิกก็มาเป็นพวกนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็พวกรถคลาส2ครับเนี่ยก็จะเป็นรถพวกนี้เข้ามาก็ AE100 ที่จอดอยู่ที่ออฟฟิศล่ะครับคันที่จอดหมกอยู่นั่นน่ะคันนั้นคือรถคลาส2คือช่วงล่างซุ้มล้อทํามาใหม่หมดเลยไม่เดิมเสียดายเนี่ยรถพวกนี้ไม่ใช่รถที่แบบเอาสแตนดาร์ดแล้วไปโหลดนะครับตัดซุ้มล้อใหม่สร้างทุกอย่างใหม่หมดโอ้ไม่งั้นมันเตี้ยแต่ไม่ติดเขามีกับเขาอย่างที่บอกครับมันมีอะไรไม่ใช่แบบใส่สปริงโหลดตัดเตี้ยตัดแล้วมันจะใช้ได้ไม่จริงสร้างใหม่หมดก็เป็นรถที่เป็นรถบ้านมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนกับเป็นการตลาดด้วยนะครับเขาต้องการแบบนี้เฮ้ยคนเห็นซีวิกเนี้ย4ประตูเว้ยมันก็คนเป็นวัยรุ่นก็ซื้อรถทําตามแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แต่จริงแล้วได้ลุกได้ลุกเอาได้ลุกก็รอละใช่ๆก็คนก็อยากจะขับรถที่มันเหมือนกับรถแข่งครับในสนามแต่ถ้าอย่างผมไปซื้อ32ซื้อไม่ไหวไงอย่างซื้อซีวิกอะไรพวกนี้มาทําเล่นพอได้อยู่ก็คือจากคำถามเราก็ตอบไปว่าคือตอนเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องเหยียบคัทแต่ว่าไม่ต้องเหยียบคัทคือเรื่องของด็อก engagement อาจจะเป็น H pattern ก็ได้หรือ I pattern ก็ได้นะครับโอเคโหเหนื่อยไหมเหนื่อยใช้พลังเยอะเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ไลฟ์อะรู้ข้อผิดพลาดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแต่ยังมีอยู่ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนก็เดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงนะครับยังเบรกเหรอเบรกนี่เพราะว่าเรามีอะไรรู้ไหมนี่ไงมาแล้วครับประกาศแล้วครับผมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022ครั้งที่43ถูกต้องครับ Keep moving forward together โอ้มึงจำแม่นเว้ยอ่ะกูอ่านเอาอุ๊ยอ่ะกลับมานะครับยืนยันว่าจัดแน่นอนครับอย่าเชื่อข่าวลือครับแถลงข่าวไปแล้วแถลงข่าวแล้วแน่นอนยืนยันว่าจัดครับผมแล้วก็มาตรการความปลอดภัยATK แล้วก็การป้องกันโควิด 100% ครับผมเหมือนเดิมเฮ้ยผมชอบนี้ผมมีข่าวนี้พี่ๆข่าวอะไรวะข่าวมาเขาบอกว่าปีนี้รัฐบาลสนับสนุน
รถไฟฟ้าปีนี้น่าสนใจนะครับใครที่ดูรถ EV ไว้ปีที่แล้วจำได้ไหมที่เราไปเจาะเรื่องรถไฟฟ้ากันนะครับปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนไทยสร้างรถไม่ใช่สร้างสิก็คืออะแดปเอารถน้ำมันยกเครื่องสันดาปภายในออกแล้วก็เอารถไฟฟ้าลงตอนนี้เริ่มทำกันเยอะแล้วนะเห็นมีเบนซ์มีนู่นมีนี่มีโฟกตงโฟกเต่าอะไรกันเยอะแยะเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราเริ่มมาละเราไปถ่ายทำให้ดูเราจะอันนี้คือถ่ายเป็นแบบบ้านๆเลยนะครับอู่บ้านๆนะครับไม่ได้เป็นสำนักไม่ใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ารถไฟฟ้าฝีมือคนไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทดสอบแต่เห็นออกมาวิ่งหลายคันแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้แม่งน้ำมันแม่งแพงไงโอ้แพงจริงผมเติมมันเช้า E20 เท่าไหร่39แล้วไอ้เหี้ยกูจำได้E20เนี่ยกูเห็นแล้วก็20กว่าบาทอ่ะโอ้สถานอ่ะโอ้ยปวดหัวนี่ ENV กูนี่ใช้ LPG นะแต่ว่ามันก็คงขึ้นบ้างอ่ะแต่ว่าคงไม่โหดเหมือนน้ำมันอ่ะชั่วโมงนี้แม่งการเมืองกันสุดๆจริงๆสู้กันต่อไประดับโลกกันก็จะบอกว่าใช้รถช่วยกันประหยัดก็ไม่เนาะก็ทุกคนเขาก็ประหยัดนะครับท่านก็เดี๋ยวรอผมว่าไปดูหน่อยว่ารถไฟฟ้าในงานรถโชว์ปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆแล้วก็ราคามันจะถูกลงขนาดไหนเนาะได้ๆต้องลองดูครับต้องมาที่งานมันอาจจะมีอะไรแปลกๆโผล่มานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแต่บอกเลยว่ารถไฟฟ้าปีนี้เดือดแน่นอนเดือดแน่นอนผมว่า mindset คนมันเปลี่ยนแล้วด้วยแหละจริงแล้วก็ทุกอย่างมันถูกลงเพราะล่าสุดที่เราไปถ่ายรถของทาง Great Wall Motor คือสมัยก่อนคนจะมีความเข้าใจว่าถ้าเปลี่ยนแบตอะแพงครับแต่เดี๋ยวนี้คือมันเปลี่ยนได้เป็นโมดูลแล้วเสียโมดูลไหนถอดโมดูลออกไม่ต้องยกชุดเซลล์นี้เสียดึงออกได้เลยมี10เซลล์เสียสัก2เซลล์ก็ชักออกได้เลยถูกต้องครับก็โหแล้วก็ตอนนี้รถไฮบริดก็กำลังมานะกระแสน้ำมันแพงเนี่ยผมมองเลยว่าในมอเตอร์โชว์เนี่ยรถไฮบริดกลับมาอีกครั้งแน่ๆใช่เพราะว่าตอนนั้นก็หลายคนก็ไม่กล้าซื้อไงเดี๋ยวแบตพังเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็รับประกันแบต10ปีครับผมครับค่ายรถค่ายไหนอยากโปรโมทนะครับขนังยังว่างติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับรถท่านมาทดสอบแล้วรีวิวให้ดมไม่ให้ชมถ้าผู้ใหญ่เขายังให้เราทำอยู่นะคนดูน้อยเหลือเกินอ่ะไปคำถามต่อไปครับพี่พีครับหวั่นไหวเหมือนกันว่ะมาจากคุณเจษดาครับมึงเอาให้หมดเลยเนี่ยอยากจะสอบถามเรื่อง VTEC มันอ่านว่าอะไรมึง Single Overhead Camshaft ไอ้อ่ะกับ DOSC Double Overhead Camshaft หลักการทำงานต่างกันยังไงเช่นเครื่อง D15B VTEC กับ K20A โอเคก็ Single ก็คือแคมเดียวครับ Double ก็คือแคมคู่อ่าฮะง่ายๆตรงตามตัวตรงๆตามตัวอ้าวเปิดรูปซิเปิดรูปซิเปิดรูปแป๊บนึงนะเอาดับเบิลก่อนแล้วกันดับเบิลก่อนอันไหนวะพี่1D 1D โอเคไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวๆอันนี้ระบบ VTEC เปิดเลยเปิดระบบ VTEC ก่อนเนาะเปิดเลยอันนี้คือระบบ VTEC โอเคไปเห็นไหมรูปแรกก็คือรอบต่ำ VTEC ยังไม่ทำงานสต็อปเปอร์พินยังไม่เสียบกระเดื่องสังเกตว่ากระเดื่องจะทำงาน2กระเดื่องซ้ายขวาครับอธิบายเลยแล้วกันนะอันนี้ก็คือกระเดื่องรอบต่ำครับอันนี้คือรอบต่ำหมายเลขหนึ่งคือรอบต่ำพูดภาษาบ้านๆเลยนะสังเกตว่าไอ้กระเดื่องอันกลางเนี่ยที่เป็นรอบสูงเนี่ยมันกระดกขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือมันตีฟรีนะมันไม่ทำงานอ๋อก็คือตามรอบมันใช่ใช่ก็ตีไปตีทิ้งไปตีทิ้งไปครับวีเทคเปิดวีเทคเปิดสต็อปเปอร์พินเสียบไอ้เหล็กนี่เสียบเข้ามาแล้วใช่ใช้แรงดันน้ำมันครับผมเราพูดถึงพวกเครื่องดีนะเสียบปุ๊บล็อกติดกันเลย3แพร รูปที่3ชัดเจนเลยว่าอันกลางกระเดื่องอันกลางทำงานแล้วครับกระเดื่อง2อันข้างซ้ายขวาเป็นรูปเป็นหลบรอบต่ำครับลอยคือตอนนี้คือใช้รูปเบี้ยรอบสูงแล้วผมบอกเลยว่ารูปนี้แม่งโคตรเข้าใจง่ายเลยต้องปูก่อนว่า VTEC คืออะไรครับโคตรง่ายๆเลยเนี่ยดูอันที่1อ่ะย้อนกลับมาอันที่1ครับวาวทำมือเนี่ยเหมือนตอนสอนผมอ่ะวาวกดลงมาเนี่ยระยะมันน้อยครับแต่พอรูปที่3เนี่ยวาวกดลงมาระยะมันเยอะรูป2มันจะยาวกว่าดูตามรูปก็ได้ครับครับพอมันเปิดเยอะก็ลิฟต์เยอะก็คือไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยใช่มั้ยไอ้ตัวแหลมๆออกมาเนี่ยใช่ใช่ใช่อันที่3เนี่ยไอ้สีน้ำเงินเนี่ยคือกระเดื่องรอบสูงโอเคไม่ใช่รูปเบี้ยรอบสูงครับประมาณนั้นก็คือทำให้เครื่องVTEC มี2บุคลิกคือรอบต่ำก็วิ่งเหมือนเครื่องธรรมดาทั่วไปประหยัดน้ำมันตอบสนองไวแต่พอรอบสูงปุ๊บVTEC ก็เปิดก็กลายเป็นแคมซิ่งเหมือนที่ Honda เขาชอบพูด
เทคเปลี่ยนโลกเอ้ยเทคเปิดโลกเปลี่ยนเทคเปลี่ยนเลยมันจะมีอันนี้รู้สึกจะมาแบบพวก KR นะพวกคาวาซากิที่มันจะเป็นวาวลีดวาวพิเศษของเขาวาวเปิดโลกเปลี่ยนอะไรนะคืออันนั้นแรงอันนี้ก็เทคเปิดโลกเปลี่ยนรูปที่2ของทวินแคมรูปที่2การทำงานของทวินแคมโอเคอันนี้เปิดรูปไหนก่อนแล้วแต่ได้หมดได้หมดอันนี้เครื่องเคผมก็อธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันอธิบายไปเลยครับคือเครื่องทวินแคมเนี่ยบุคลิกของมันคือรอบต่ำไม่ดีรอบสูงดีห้องเผาไหม้มันโตครับห้องเผาไหม้มันใหญ่ก็คือพอรอบต่ำๆเนี่ยมันก็มีการกว่ามันจะวาบกว่ามันจะอะไรห้องเผาไหม้มันใหญ่เนี่ยกว่ามันจะวาบไฟมันช้าใช่ไหมแล้วก็จังหวะโอเวอร์แลปเยอะก็เกิดการสูญเสียเยอะอันนี้อาจารย์หนึ่งอธิบายให้ผมฟังครับผมดีอย่างเดียวคือรอบสูงรอบสูงเนี่ยจุดระเบิดไวมากห้องเผาไหม้ใหญ่ได้เปรียบครับก็เป็นเครื่องที่วิ่งรอบสูงดีวิ่งรอบต่ำไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้ววีจะทำยังไงวะวีเทคก็คือเฮ้ยเอาวีเทคเนี่ยรูปเบี้ยวรอบต่ำเข้ามาช่วยในรอบต่ำงงดิอธิบายใหม่คือเอาลูกเบี้ยวรอบต่ำเนี่ยมาช่วยให้มันดีในรอบในรอบต่ำกลางเพราะว่าสูงมันดีอยู่แล้วเอามาช่วยมันดีอยู่แล้วเปิดปิดไวครับก็เปิดปิดไวเปิดปิดไวขึ้นการสูญเสียน้อยพูดคำนี้แล้วกันว่าการสูญเสียมันต่ำครับประหยัดน้ำมันหลักๆเลยมลภาวะต่ำลงแต่พอรอบสูงปุ๊บไอ้นี่ไม่พอครับก็ใช้ลูกเบี้ยวรอบสูงก็เป็นแชมซิ่งไปก็มันกลายเป็นเครื่องที่มีนิสัยดีตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบสูงก็ไม่แปลว่าทำไม Honda มันถึงแรงครับก็ตอนนั้นผมจำได้ B16A วางที่ร้านอู่ป๋าหลังใช้ซิริยนต์วาง Civic EG สีน้ำเงินคันนั้นน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของพี่จุ๊บสเวศิลาน่าจะเป็นคันแรกในเมืองไทยที่วางเลยนะครับก็โหเสียงแม่งแวดแบบผมตกใจเลยแบบเสียงเครื่องเฮียอะไรมันจ่ายนี่วะก็สมัยก่อน 3TG Turbo อ่ะครับพวกที่วางพวกแบบ DX ก็เคยออกไปนี่โดนนี่กระเด็นเลยอ่ะบางคนบอกว่าไม่มี Turbo แม่งแรงไงวะออกไปแม่งโดนเลยก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้จักกับ VTEC เฮ้ยกูรู้จัก VTEC มาเว้ยไม่ใช่เด็ก N อย่างเดียวเว้ยไอเด็ก N ก็ชอบอยู่อันนั้นโอเคอ่ะไปที่ต่อไปครับพี่เครื่องแคมเดียวนะครับเครื่องแคมเดียวพวกนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าดีรอบต่ำเพราะว่าห้องเผาไหม้มันเล็กครับการสูญเสียต่ำการจุดระเบิดมันว่าไฟปุ่มห้องเผาไหม้เล็กมันก็ว่าไวแต่รอบสูงมีข้อจำกัดครับคือประจุอากาศไม่พอกลับกันละกลับกันแล้วนะเมื่อกี้กลับทางแล้วนะเมื่อกี้ต้นไม่ดีปลายดีอันเนี้ยต้นดีปลายไม่ดีไม่ใช่ไปไม่ถึงก็ไม่ดีมันด้อยกว่าแล้วเราทำยังไงให้ปลายมันดีขึ้นก็เอา VTEC เนี่ยนะมาช่วยรอบปลายก็กลายเป็นว่าวิ่งดีทั้งคู่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่การสรีระเครื่องเนี่ยทวินแคมยังไงก็ดีกว่านะครับแต่โดยหน้าที่ว่าถามว่า VTEC เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแคมเดียวแคมคู่ต่างกันยังไงก็ประมาณนี้ก็โอเคครับผมโอ้เราใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะตอนแรกว่าจะชั่วโมงเดียวแม่งรอไปชั่วโมงครึ่งเดียวแต่น่าจะหมดแล้วครับผมว่ามาที่คำถามสุดท้ายเลยดีกว่าครับอันเนี้ยผมอยากให้ถามคำถามนี้มากครับโอ้เห็นแล้วตกใจปวดหูมาจากน้องหนึ่งครับคุณชานรงค์ชัยสิทธิ์นะครับถามว่าสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยฮะ Ford Ranger T6 เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีประกันเจ็ดเคไอเนี่ยยากผมอยากจะขอข้อแนะนำหน่อยครับจากพี่ๆว่าควรซ่อมหรือขายหรือพี่ๆมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเอาควรซ่อมไหมก่อนอ่ะเราดูรูปรถก่อนกูปวดหัวแทนเลยจากการประเมินนะครับที่เห็นรูปรถนะเราไม่ได้คิดเองนะอันนี้เราโทรไปถามทางคุณโจโปช็อปครับที่ทำรถฟอร์ดโดยตรงคำตอบมาแล้วครับก็ทำใจดีๆหน่อยนะเราให้ดูสภาพรถก่อนอันนี้นะครับตามต้นไม้ครับหมังต้นไม้ไปหมังสีโสเลยอ่ะคิดว่าหน้าไม่เหลือผมคิดว่าน่าจะโดนเครื่องแต่ไม่รู้ว่าเกียร์เข้าไปหรือเปล่ามีลุ้นเพราะว่ามันชนแถข้างไม่แน่ไม่รู้แต่ว่าส่วนประกอบเขาเรียกว่ารอบข้างไปหมดแน่น่าจะเสียหายหม้อน้ำไม่เหลือคานไม่เหลือฝากระโปรงเอาเรียกไงยกหัวเลยดีกว่ายกหัวเอาในกรณีนี้ก่อนกระจกหน้าแตกด้วยถ้าจะต้องซ่อมมึงไม่มีประกันไง
ไหวปะล่ะทางพี่เขาตอบว่าไงให้เขาแนะนำว่าไงสองแสนบวกครับสองแสนบวกมีแน่นอนอันนี้แน่ๆอันนี้คือเรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยลองไล่ดูต่อไปบางคนบอกโอ้โหสองแสนนี่ผมบอกว่าบวกเท่าไหร่ไม่รู้นะจะบวกไปถึง300,000ก็ได้ก็ต้องดูว่าต้องลื้อก่อนว่ามันต้องมีอะไรที่มันจะต้องเพิ่มเติมอีกบ้างก็แอร์แบ็กระเบิดหมดเลยระเบิดหมดเลยเพราะว่าคะแนนด้วยสายตาก็ประมาณ200,000บวกๆไม่เหลือแล้วล่ะครับถามต้องถามโอ้โหของจริงว่ะ2ลูกแตกหมดสภาพหน้าเหนื่อยใจแต่มันยังซ่อมได้ใช่ไหมคือรถทุกอย่างมันซ่อมได้หมดแล้วเนาะใช่แต่ว่าซ่อมได้ปัญหาคือเรื่องงบกระบะมันดีอย่างคือว่ามันยกหัวเก่งได้ยกเป็นชิ้นๆได้พอได้อยู่ถ้าผมไม่เอาเครื่องถ้าผมจะซ่อมแล้วผมไม่เอาเครื่องฟอร์ดได้ปะอย่ามันก็กลายเป็นอีกเรื่องเลยอ่ะคือรถมันก็จะซ่อมกลับมาแล้วมันจะกลายเป็นรถไม่เดิมอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเออระบบคือมันก็ไม่ใช่ฟอร์ดแล้วล่ะคือผมไม่ได้บูลลี่นะก็มีหลายคนที่บอกเฮ้ยเครื่องฟอร์ดพังแล้วก็ไปยกเครื่องอาจจะเป็นเครื่องเบนซินอะไรต่างๆไปใส่เกียร์ออโต้ติดแก๊สก็ถามว่าทำได้มันก็ทำได้แต่ต้องประเมินว่ามันคุ้มไหมเพราะว่าการวางเครื่องใหม่มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ใช่แค่แบบซื้อเครื่องใหม่มาใส่รถแล้วก็ตึ๊บๆขับได้เลยไม่ใช่ใช่ซื้อเครื่องใหม่มาไหนจะวางไหนเกียร์อีกไหนจะเกียร์อีกแล้วเกียร์ออโต้ด้วยสปีดหน้าปัดก็ใช้ไม่ได้ก็เหมือนกับแบบมีแค่เป็นวิญญาณฟอร์ดอ่ะก็แล้วแต่พิจารณาครับแต่ว่าอ่วมแน่นอนในกรณีนี้นี่ถ้าเกิดจะซ่อมได้ประเมินด้วยสายตาจากผู้เชี่ยวชาญในการทำฟอร์ดประมาณ 200,000 นี่คือการประเมินเบื้องต้นด้วยนะประเมินเบื้องต้นจากรูปภาพนะครับครับแล้วก็ต้องไปดูกันก็คุณหนึ่งก็เอาไปคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มค่าที่จะซ่อมหรือเปล่าเผื่ออะไรทะลุ 300,000-400,000 ก็มีเป็นไปได้ต้องดูว่าอะไรเสียหายบ้างเพราะว่าในรูปเนี้ยเสียหายค่อนข้างหนักมากนะครับถ้าแชสซีเบี้ยวด้วยก็โดนดึงอีกมันก็จะบานปลายไปเรื่อยๆยังไงก็ลองตีประเมินค่าซ่อมดูนะครับว่าไหวไหมครับถ้าไม่งั้นก็แนะนำนะครับว่าถ้ามันไม่ไหวก็ขายซากไปซากไปครับก็ยังพอได้เงินกลับมาบ้างต้องลองดูก่อนถ้าไหวก็ซ่อมถ้าไม่ไหวก็ขายไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยที่จะซ่อมไปเนี่ยไปซื้อใหม่ดีกว่าไปบวกกับค่าไปบวกค่าซากแล้วก็ไปซื้อรถกระบะมือสองรุ่นอื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นผมนะเป็นผมน่าจะขายพอขายเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะไปเดินงานมอเตอร์โชว์เสียชิบหายเลยฮะเซลมากอ่ะเพื่อไปดูรถไฟฟ้าแต่ก่อนที่ผมจะไปดูมอเตอร์โชว์เนี่ยผมก็ต้องหาข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือดีๆในศูนย์ซ่อมมือถือครบวงจรโดยช่างมืออาชีพกระแตโมบายถูกต้องเขาไม่ได้มีแต่การซ่อมนะเขาขายด้วยขายซ่อมครบวงจรเครื่องมือหนึ่งเหมือนศูนย์ทุกอย่างก็ติดต่อไปได้กับกระแตโมบายนะครับก็บางคนบอกเฮ้ยโหรังสิตโคตรไกลไม่เป็นไรครับเขามีบริการรับส่งถึงบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีไรไกลแล้วนางเขาทำสมัยนะแบบมี delivery ด้วยเขาก็ธรรมดาครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็โควิดหลายคนก็ไม่กล้าไปไหนแล้วก็รอรับอยู่ที่บ้านโอเคโอเคอ่ะยังไงก็คำถามสุดท้ายจากคอมเมนต์แล้วกันครับครับกระบะ4ขอ90น่าเล่นไหมครับตัวไหนน่าเล่นสุดในมุมพี่โอ้โหมันน่าเล่นหมดนะครับถ้าสู้ราคาไหวเพราะบางโมเดลก็น่าจะหาไม่ได้นะมั้งบางรุ่นหาได้แต่แพงอ่ะมันแพงแน่นอนเพราะรถมันน้อยครับคือสมัยก่อนรถบางรุ่นเนี่ยอย่าง Isuzu ที่เราเคยนำเสนอเราก็ทำนำเสนอไปทั้ง4รุ่นแล้วสาระเร็วเอางี้ลองย้อนไปดูแล้วกันใน YouTube ใช่เพราะรถพวกนี้เนี่ยบางทีออกมาปุ๊บถูกส่งไปในหน่วยงานราชการบ้างใช่มั้ยอย่าง Isuzu นี่ก็ทำออกมาเพื่อที่จะอย่าง TFR ทำออกมาเป็นช่วงสั้นเพื่อที่จะเอาไอ้เนี่ยครับไปสร้างเป็นกระบะดัดแปลงอย่าง Cameo Vega ประมาณนี้มันต้องมีพื้นฐานก่อนอย่างแม้แต่กระทั่งรุ่นใหม่ๆอย่าง Revo เงี้ยครับ Tiago มีมันก็คือเป็นแชสซีสั้นแล้วก็ไปใส่คอยสปริงแล้วก็ทำเป็นกระบะดัดแปลงเป็น Fortuner มันก็สวยนะมันก็สวยครับหรือมันสวยไหมมันก็สวยแต่ตอนนี้กระแสมันแพงหมดละมันทำมาทำแมงดีแล้วมันดูแล้วสปอร์ตครับผมหายากนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรละก็พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นสำหรับการไลฟ์สดครั้งหน้าเดี๋ยวผมพอรู้แล้วว่าข้อผิดพลาดในครั้งนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันสำหรับคำถามใครอยากถามปัญหาเรื่องรถยนต์กับพี่พีนะครับส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของอินทรภูมิแสงดีครับเราก็จะคัดเลือกมาตอบออกอากาศครับผม
ประมาณนั้นครับพี่ปีส่งท้ายหน่อยมีอะไรฝากไหมตอนนี้สำหรับเรื่องคำถามนะผมเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับคือผมก็จะตอบให้เบื้องต้นก่อนครับในอินบ็อกซ์ถ้าท่านถามมาในอินบ็อกซ์ผมจะตอบให้ครับคืออินบ็อกซ์มาเลยนะครับที่อินทรภูมิแสงดีบางทีอาจจะตอบช้าไปบ้างหรืออ่านช้าบ้างครับก็ขออภัยบางทีก็ติดงานอยู่แล้วก็วันที่11ถึง13เรา2คนจะเดินทางไปถ่ายทำงานออฟโรดครับรายการอะไรนะรายการอะไรนะเสือเพนเองครับครับอ่าวนางอินเตอร์เนชั่นแนลออฟโรดมั้งผมจำชื่อถูกระดับสากลนะเว้ยเพราะว่ามันจะมีจากทางน่าจะมีจากทางมาเลเซียเข้ามาด้วยนะรอลุ้นอยู่รอลุ้นอยู่แล้วก็ฝากรายการเสือเพนไปด้วยครับแล้วมีกูแตกกูแตกก็คือเดินเซียงกงเดินเซียงกงหรือแบบของที่เขาไม่ลื้อกันอ่ะครับผมแล้วก็รายการอื่นๆใน XO Autosport ในปี2022นี้นะครับรายการของพี่แม็กรายการของน้องตูนเยอะแยะเลยครับก็ฝากด้วยนะครับรายการดีๆทั้งนั้นสำหรับวันนี้ครับไม่น่ามีอะไรละพี่ๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนกี่คนตอนนี้เขาดูกี่คนอ่ะ20โอ้โหเลย20เองสงสัยเขาหิวข้าวแล้วล่ะกูว่านะก็หวังว่าเทปหน้าเราคงได้พบกันอีกกันนะครับอ่ะแล้วจะทำให้มันสมูทกว่านี้ครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับครับผมพี่ๆขอมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับผม